วัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะป้าจะปิดเพลงนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะขออนุญาตป้าลดขนาดแล้วก็เปิดหน้านี้ขึ้นมาแป๊บนะคะนะคะป้าจะไปแบบเร็วๆนะคะคือเวลาป้าพูดเนี่ยป้าไม่ได้รอเพื่อนนะคะเพราะเพื่อนเนี่ยยังไงป้าก็มาตอบตอนท้ายอยู่แล้วนะคะแป๊บนึงนะคะมาแววนะคะพอมาแล้วป้าก็ไปเปิดแท็บใหม่เพื่อจะแชร์นะคะขอเวลาสักนาทีบอกกับคุณรอป้าหน่อยนะยังไม่มาโอเคนะคะมีเพื่อนๆ เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายนะคะไม่ได้ไปเลยเหรอครับไปค่ะวันนี้ป้าเรียนบ่ายนะคะคือเรียนวันละ4ชั่วโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับพวกคุณแพลบนะคะเดี๋ยววันนี้คุยสบายสบายค่ะนะคะแล้วก็ป้าก็มีอะไรมาเล่าให้พวกคุณฟังอะนะคะก็คือมันเป็นประสบการณ์ของเราอะนะคะฟังโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวป้าจะบอกนิดนะคะไม่ว่าอะไรก็ช่างนะคะมันมีทั้งโทษและมีทั้งประโยชน์นะคะแล้วก็ส่วนป้าเนี่ยมีประสบการณ์อะไรป้าก็จะมาเล่าให้ฟังและประสบการณ์บางอย่างเนี่ยที่ป้าเองไม่มีประสบการณ์เนี่ยป้าก็จะมาเขาเรียกว่าเอาของคนอื่นมาเล่าให้พวกคุณฟังอีกทีนึงนะคะก็อย่างเช่นที่ป้าเขียนไว้นะคะว่าคุยสบายๆอย่าทำตัวเป็นน้ำป้าเขียนผิดอีกแล้วอะเติมแก้วอะป้าต้องเขียนว่าอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนะคะแล้วก็ค่าของคนอยู่ที่การทำงานนะคะแล้วก็ระวังพวกมิจฉาชีพ18มงกุฎใช่ไหมคะเดี๋ยวป้าจะมาคุยกับให้พวกคุณฟังไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้นะมีจัดเต็มนะคะแล้วก็มีอะไรดีๆมาถูกค่ะขอบคุณมากค่ะก๊อปที่คุณเลยค่ะก๊อปเลยค่ะก๊อปแล้วก็เปลี่ยนสิคะนะคะไปที่หน้าแคสบอร์ดนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยๆนั่นดีกว่าป้าไม่ใส่แว่นป้ามองไม่เห็นนะคะแต่ป้าแก็บคืออ่ะนะคะป้าก็คุยกับพวกคุณนี่แหละนะคะไม่มีอะไรมากก็ค่าของคนนะคะที่มีเงินเดือนมีอะไรต่ออะไรกินเนี่ยมันอยู่ที่การทำงานและทุกคนเกิดมาต้องทำงานแม้แต่มดตัวน้อยๆก็ยังทำงานพญาอินทรีก็ยังต้องทำงานด้วยการบินหาอาหารใช่ไหมคะแล้วก็เจ้าป่านะคะก็ยังต้องหาอาหารแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมทำมาหาแดกนะคะจ้องจะเกาะแดกชาวบ้านนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าให้พวกคุณดูเรือป้าเนี่ยป้าจะบอกเลยว่าในเมื่อเขาทำงานจนเขามีค่ามีค่าพอจนมีสตังค์เยอะแล้วเขาอยากจะให้อะไรกับใครเนี่ยเขาก็ให้ได้อันนี้สามีป้าซื้อให้นะเป็นของขวัญวันเกิดสั่งต่อให้นะคะ2เครื่องเนี่ย500แรงม้านะคะบางคนก็บอกว่าป้าโชว์จังเลยอะรูปเดียวรั่วมีเยอะบอกให้เลยว่ามีเยอะแต่รูปนี้เป็นความตั้งใจของสามีป้านะคะที่แกจะต้องเอาเรืออีกลำนึงอะเพราะว่าปกติถ่ายรูปเนี่ยมันจะไม่มีทางที่จะถ่ายได้มุมนี้ถ้าเกิดไม่เอาเรืออีกลำหนึ่งเนี่ยขับวนไปข้างหลังแล้วก็ตั้งกล้องรู้ไหมคะในทั้งหมดประมาณ100กว่าภาพภาพนี้สวยที่สุดนะคะป้าก็เอามาลงให้พวกคุณดูคือถ้าเขาไม่ทำงานเขาจะได้เงินไหมเนี่ยเขาจะมีเงินไหมป้าถึงบอกว่าบางคนทำไมมีเงินไม่เท่ากันก็เพราะว่าค่าของการทำงานไม่เหมือนกันไม่ขยันป้าขอฝากพวกคุณคำนึงนะคะว่าชอบช่วยชีวิตจะโชติช่วงคำนี้นะคะป้าจำมาจากหลวงพ่อพยอมกัลยาโณตั้งแต่ป้ายังเด็กๆแล้วมันก็ได้ผลนะคะแล้วป้าก็มาใช้กับลูกนะคะสอนลูกเวลาลูกระบ่นในการทำงานมาแม่
คนนั้นมันเอาเปรียบคนนี้มันเอาเปรียบทาเนียชี้แจงทาเนียอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าชีวิตของทาเนียที่มาไม่ใช่ชีวิตทาเนียเกิดมาในอากาศทาเนียก็มาจากครอบครัวที่ดีและพอใช้มีฐานะทำอะไรเพื่อประเทศชาติได้มีฐานะเลี้ยงตัวเองได้ไม่ลำบากอ่ะเดี๋ยวป้าจะขอหลักไหนๆมันก็กล้าโชว์หลักฐานว่ามันไม่ใช่คนเดียวกับอีป้านะคะอันนี้เราถือว่ากูทำข้อสอบผิดพลาดแต่อีกข้อนึงนะมึงบอกมึงบริจาคให้ลุง10สนามหลวง12ล้านอีรวยปลอมตัวจริงมันคือมึงขอหลักฐานได้ค่ะหลักฐานด้วยนะคะมึงต้องมีต่อไปคนอย่างพวกมึงอ่ะเดี๋ยวป้าขออนุญาตเล่าการทำงานในต่างประเทศนิดนึงนะคะป้าอยากให้ทุกคนอ่ะอย่าไปช่วยเหลือไอ้คนที่พยายามโกหกตอแหลหรือว่าไม่ยอมทำงานทำการคนเรานะคะยิ่งภาระการเงินมันเป็นหน้าที่ของกระเป๋าใครกระเป๋ามันนะคะถูกต้องไหมคะไม่เอ้าเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนภาพแป๊บนึงนะเดี๋ยวคุณไม่เห็นหน้าป้ามันไม่สะใจมันไม่สะใจคนไม่ทำงานเหมือนคนไร้ค่าค่ะยิ่งทำงานยิ่งนานบันยิ่งสมองกวงต้องตบมือให้น้องคนนี้หน่อยค่ะถูกใจมากเลยค่ะขนาดป้า50กว่าแล้วนะฐานะเอาใช้คำว่าฐานะมีฐานะระดับหนึ่งก็แล้วกันป้าไม่บอกนะเพราะว่าก็คือป้าก็ไม่รู้อะไรมากหรอกรู้แค่ว่าสามีจ้างให้ทำงานส่วนตัวให้เขาจ้างให้เป็นเลขาส่วนตัวนะคะจ้างเอางี้ก็แล้วกันเอาง่ายๆกันแล้วกันตรงนี้ละนะคะเดี๋ยวป้าจะใช่แล้วค่ะประเทศไทยแย่ทุกวันนี้ไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวป้าจะพูดถึงคนที่ไร้ค่าไม่ยอมทำงานนะคะเดี๋ยวจะพูดค่ะนะคะแล้วก็ใช้แบบว่าใช้วาทกรรมตบทรัพย์คนน่ะคือเมื่อวานนี้ป้าก็ไปดูช่องของคุณเคนโดนะคะเขาคุณเคนโดเนี่ยเขาก็เปลี่ยนภาพแปลงภาพคุณจะได้เห็นหน้าป้าชัดๆนะนะคะนะคะคุณเคนโดเขาก็พูดกับไอเสียท็อปนะมันก็ตอแหลวนไปวนมามันนึกว่าคนโง่มั้งนะดูมันอ่ะป้าถึงบอกว่าคนพวกไม่ทำงานเนี่ยจากที่จริงๆแล้วเกิดมาก็มีต้นทุนกันทุกคนนะไม่ใช่ว่าติดลบกันเหมือนป้านะป้าเนี่ยชีวิตติดลบนะเพราะเราเกิดมาในประเทศไทยนี้ที่ยากจนมากๆจนที่ป้าเรียกว่าชูป้ารู้อะว่าเฮ้ยนี่คือความจนแต่ตอนนั้นมันไม่ได้คิดอะไรมากไงมันชินไงมันชินแล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรมากสวัสดีนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวป้าเล่าถึงเมื่อวานก่อนที่มีคนบอกว่าป้าเหนื่อยป้าไม่ได้นอนเลยนะคะเดี๋ยวเอาไอ้นี่คือวิวัฒนาการของการแต่งหน้านะคะนี่คือกระจกนะคะกระจกที่มีไฟแต่งหน้าด้านข้างนะคะแล้วก็ขยายนะคะเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะคะอายุเยอะแล้วคุณเห็นไหมเมื่อกี้ป้าตั้งใจให้เห็นอะไรให้เห็นเงาเล็กๆนะคะเดี๋ยวป้าจะพูดถึงอีทาเนียที่ว่ามันจังหวะว่าที่มันหันกล้องแล้วก็ไอ้เคสมันอะมาโบกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคือเรื่องของเรื่องนะคะอยู่เมืองนอกน่ะคุณไปทำผมครั้งนึงอะนะคะ600 700นะคะกับการที่คุณต้องไปย้อมผมนะคะไม่ว่าตัดผมย้อมผมเหี้ยอะไรก็ช่างเถอะคุณต้องเสียเงินหมดนะเสียเงินทุกอย่างเลยทำยังไงอะไรที่คุณประหยัดได้แล้วผมเนี่ยมันหยุดยาวไหมล่ะมันไม่หยุดยาวมันไม่หยุดงอกเราแก่อย่างเงี้ยเหรองอกค่ะถ้าป้าไม่ขยันนะผมไม่สวยอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันแล้วกันเผื่อว่าบอกแล้วไงคุยสบายสบายวันนี้นะคะเดี๋ยวป้าจะ2ชั่วโมงไปเลยนะจัดยาวไปเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวป้าจะเอาคลิปของน้องคนนึงนะคะที่เขาทำงานที่เขามาอยู่ที่สวีเดนประมาณปีกว่าแล้วเขาก็ทำงานเนี่ยมาให้พวกคุณได้รับฟังนะคะเพราะว่าบางทีให้คุณไปฟังอะคุณก็ไม่ฟังหรอกเพราะว่าพวกคุณอยู่ในช่องการเมืองก็อยู่ในช่องการเมืองนี่แหละก็คือไม่ค่อยได้ไปไหนแต่ป้าจะเอามาให้พวกคุณฟังนะคะแล้วอยากให้พวกคุณรู้ว่าคนเราน่ะค่าของคนมันอยู่ที่การทำงานการทำงานของที่เมืองนอกถึงบอกว่าเขาใกล้เคียงกันนะคะเพราะค่าการทำงานเรื่องอีเหี้ยพวกนี้ทำตัวเป็นราชนิกูลเดี๋ยวกูจัดให้อีทาเนียนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอีดอกทองในแป๊บหนึ่งนะคะก็คือนะคะก็จะบอกยังไงดีว่าอะไรที่คุณรู้ขึ้นบางทีป้าอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้นะเอาง่ายๆก็แล้วกันชมตัวเองให้ฟังเลยถ้าป้าเป็นคนขี้เกียจนะคะ
คนจีนนครปฐมอ่ะที่เขาเรียกว่าเจ๊กกันละกันอ่ะคนมันชอบเรียกเจ๊กคนจีนนครปฐมในตลาดไม่เอาป้ามาแต่งงานเป็นภรรยานะคะคนพวกเนี้ยเขาไม่ได้ชอบคนไทยเท่าไหร่นะเพราะเขาถือว่าคนไทยในขี้เกียจป้าก็ไม่รู้หรอกขี้เกียจจริงหรือขี้เกียจปลอมป้าก็ไม่รู้เพราะว่าป้าก็เกิดในสังคมไทยแต่กูไม่ขี้เกียจอ่ะโอเคแม่ละเพราะเห็นแม่ขยันเนี่ยแม่เราเป็นคนขยันก็เลยมันก็อ่ะตามกันมาและถ้าเกิดว่าป้าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่วันๆนึงก็แต่งตัวสวยๆไม่ทำเหี้ยอะไรเลยเขาจะเอามาทำเมียไหมกูถามคำหนึ่งถึงบอกไอ้พวกเหี้ยที่แบบไปงอมืองอตีนนะไม่ทำงานนะนะอยู่เมืองนอกมาตั้งนานนะอย่างอีเล็กจันยาจันไรเนี่ย9ปีมันยังไม่เคยทำงานเลยค่ะถึงบอกว่าคนพวกนี้คิดอย่างเดียวทำยังไงจะเอาเงินคนอื่นได้อะแม่งสารเลวไหมอะฮะสารเลวไหมป้าถามพวกคุณคำหนึ่งแล้วมานั่งด่ากูฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะรวยปลอมอีเพชรนี่รวยปลอมกูขอบอกมึงนะรวยจริงรวยปลอมไม่มีใครรู้เพราะกูไม่เคยบอกกูแค่โชว์อย่างเงี้ยแอบโชว์ขำๆให้พวกมึงดูอย่างเงี้ยของขวัญวันเกิดเนี่ยอย่าลืมนะค่าเมนเทนเนนซ์มีค่าจอดเรือมีค่าประกันมีสามีกูซื้อให้8ปีอ่ะสั่งทั้งสั่งต่อกูนี่แหละเป็นคนขอบอกว่าที่รักโอ้โหค่าจอดเรือค่าประกันนี่มากกว่าเงินเดือนลูกกูต้องทำงานตั้งครึ่งค่อนปีใช่นะกูก็เล่นแบบนี้ก็เลยอ่ะแกก็ยอมเราคิดว่ายุโรปดินแดนอันงดงามที่แท้ไกลอะไรวะไกลกันแค่ใกล้กันแค่นี้ชูค่ะเราใกล้กันตลอดโลกแคบละทุกวันนี้โลกแคบละเดี๋ยวเปลี่ยนภาพแป๊บนึงนะคะอยากมันไส้จัดเต็มนะคะป้าไม่ว่าอะไรเพราะนี่คือความจริงคำว่าสร้างภาพนะอย่างไอ้เทียท็อปนะสร้างภาพว่ารวยเพื่อหวังตบทรัพย์คนอื่นอย่างนั้นอ่ะเขาเรียกว่าสร้างภาพอย่างป้าเนี่ยเขาเรียกสร้างภาพไหมอ่ะฮะแล้วพูดความจริงเฮ้ยแล้วว่าถ้าเกิดมีเนี่ยห้ามพูดจนเนี่ยพูดได้แต่จนก็พูดได้นะแต่ไม่ใช่จนแบบอีหนิงจนแบบจนปลอมอ่ะฮะมันเป็นเมียฝรั่งนะคะเมียฝรั่งทุกคนมีเงินเดือนจากฝรั่งหรือมีเงินเดือนจากรัฐบาลที่ช่วยมันแต่ทำไมมันถึงมาเอาเงินพวกคุณมาตบทรัพย์พวกคุณมาดราม่าลำบากอย่างนั้นอย่างนี้ฮะทำไมไม่ทำงานล่ะทำไมไม่ทำงานกันไอ้ตีโต้ก็มาดราม่าอีแยมก็มาดราม่าทำงานไม่ได้ล่ะในโลกในลาวในลาวกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเราก็ไปเห็นอีกกลุ่มนึงที่เขาไม่ออกตัวมากเขาทำงานแล้วเขาเล่นอวตารกันโน่นนี่นั่นอะไรกันกูก็ไม่รู้แต่อีกกลุ่มนึงไม่ทำงานเลยไม่ทำมาหากินเลยนะวันวันนึงจะดราม่าโอ้กูจะทำยังไงกับคนเอาเงินจากคนอื่นได้ไอ้อย่างเงี้ยมึงคิดว่าไงกูถามพวกมึงคำหนึ่งนะเดี๋ยวป้าอยากให้คุณอ่ะคิดนะคะว่าคนเราเนี่ยมันมีมือมีตีนอ่ะคุณยังต้องเอาเงินไปส่งเสริมคนไม่ได้ทำมาหาแดกเหรอโดยเขาเอาเสื้อใส่เสื้อประชาธิปไตยแล้วมาอ้างหาพวกคุณเนี่ยฮะรู้หรือเปล่าว่าอีนิงออกรถใหม่มันไม่ได้พูดสักคำนะเรื่องออกรถใหม่รถแวนคันหรูของมันเนี่ยมันไม่ได้พูดเลยนะแต่บอกแล้วไงว่าทำไมนะข่าวมันถึงกระเด็นมาถึงสวีเดนทั้งนั้นที่กูก็ไม่ได้ไปเห็นหรอกนะคะว่ามึงออกรถแต่เขาบอกว่าตั้งแต่ป้าหนิงระดมเงินนะโอ้โหนะกูว่ามึงแบ่งกันน้อยลงตัวมากกว่าข่าวมันได้กระเด็นมาถึงกูอะแต่ป้าบอกซะก่อนนะยืนยันตรงนี้นะคะมาพูดเนี่ยไม่ได้หวังเงินหวังทองอะไรจากใครนะคะแม้แต่ค่าโฆษณากูยังไม่เอาเลยอีหนิงอะเข้ามามันหาแดกอย่างเดียวทำทั้งช่องรักเจ้าช่องดาราช่องอาหารไปขโมยคอนเทนต์ชาวบ้านนะไปตัดคงตัดคลิปนะนะอะไรเนี่ยรอการตรวจสอบนะคะไปขโมยคอนเทนต์คนอื่นเอามาทำมาหาแดกไอ้ตรงนั้นเราก็ยังพอโอเคนะเพราะว่ามันเป็นเงินของบริษัท Google นะช่างแม่งเหอะเดือนนึงน่ะมันได้ 5-6,000 ยูโรนะคะแต่คนมันถมไม่เต็มหมาคุณคนที่มันไม่รู้จักใช้เงินน่ะเท่าไหร่มันก็ไม่พอเหมือนสำล้อถูหวยไง10ล้าน30ล้านมันก็หมดในเวลาไม่นานหรอกค่ะป้าถึงพูดให้พวกคุณฟังบางคนบอกอีหนิงเอาเงินไปทำอะไรตั้งเยอะตั้งแยะก็คนมันไม่รู้จักค่าของเงินไงถึงชีวิตมัน
กูไม่รู้หรอกนะว่าอีหนิงมันลำบากมาแค่ไหนถ้าเท่าที่รู้อ่ะป้าบอกซะก่อนนะกษัตริย์รัฐมนตรีกะหรี่ขอทานคนเท่าเทียมกันป้าจะไม่เอาคำว่ากะหรี่มาดูถูกนะและเพราะบางคนเขาไม่เต็มใจเป็นกะหรี่หรอกมันไม่มีทางเลือกสำหรับเขาเขาก็ต้องทำแต่สำหรับอีหนิงเนี่ยสามพี่น้องมันเต็มใจทำตัวมันก็ไปทำตั้งแต่อายุยังน้อยสมัยที่ไม่มีกฎหมายห้ามเด็กอายุ18เข้าไนท์คลับเข้าบาร์เบียมันก็ไม่เคยลำบากไงวันๆนึงจ้องคุณขาป้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะไอ้พวกที่จ้องอุ๊ยทหารฝรั่งรวยๆมาแต่งงานกูไม่ได้ป้าบอกกับพวกคุณซะก่อนนะป้าไม่ได้จ้องหาฝรั่งรวยๆมาเป็นผัวนะแต่ฝรั่งรวยๆน่ะมันเห็นว่าคนแบบเนี้ยอยู่ด้วยชีวิตกูไม่แฮงซวยเพราะมันไม่ใช่คนขี้เกียจจะหลังยาวฝรั่งนะคะและหรือว่าคนไทยหรือว่าคนชาติไหนๆคนจอคนจีนนะคะเขาชอบเห็นคนทำงานคนขยันทำมาหากินก็พูดไปฟังตั้งแต่ต้นอ่ะชมตัวเองให้พวกคุณฟังนี่แหละเอาง่ายๆแล้วมันมีคำตอบอยู่ในตัวมันถ้าป้ายขี้เกียจสันหลังยาวเนี่ยเขาจะมาแต่งงานด้วยไหมคนจีนนะคนจีนนี่แม่งจะบอกให้มันเลือกคนทำมาหาเลือกที่สุดๆนะใช้คำว่าเลือกแม่งโคตรของเลือกอ่ะเข้าใจไหมฮะมันเลือกยิ่งกว่าฝรั่งอีกมาชมตัวเองให้ฟังว่าชีวิตกูไม่เคยหยุดนิ่งหรอกนะและอีชาติชั่วอีแก๊งอีหนิงอีเพนอีเมียทาสกูถ้าเกิดมึงบอกว่าการทำงานคือทาสกูทาสแม่กูมากูทาสเจ้านายกูทาสลูกค้ากูทาสหมดล่ะค่ะกูทาสนักเรียนโรงเรียนชำนูทิศนะจ๊ะเพราะว่าอะไรพอกินเสร็จกูจะต้องเก็บชามมันเด็กๆพวกนั้นอะเอามาล้างทำงานป้าทำตั้งแต่10กว่าขวบนะเพราะป้าไม่ได้เรียนหนังสือไงเรียนไม่มีหนังสือก็มีเวลาที่จะทำงานใช่ไหมคะทำงานเยอะแยะเลยนะพอเก็บช่วยเก็บชามเสร็จอ่ะมาเป็นทาสช่วยป้าช่วยถ้าคำว่าคือทำงานคือทาสนะอีหนิงนะอีชาติชั่วใครก็เป็นทาสหมดแล้วล่ะเมื่อวานกลัวมาแชร์ที่หน้าเฟซไงทาสฝรั่งอ่ะหึแล้วอย่างมึงเลยอีสันดานหมาฮะอีสันและเลวตบซับพวกคนแสดงเนี่ยป้าพยายามจะพูดเรื่องทำมาหากินนะเพราะว่าอีหนิงไม่อยากให้ลูกทำมานอยากให้ลูกทุพพลภาพลูกมันต้องเป็นบ้ากูว่าอีหนิงวางแผนไว้นานแล้วว่าถ้าเกิดลูกกูพิการทางสมองเป็นบ้ากูก็จะได้เงินอับเงินคุณรู้ไหมคะว่าถ้ามีคนพิการอยู่ในบ้านอ่ะมันได้เงินเยอะได้เงินเยอะอ่ะแล้วอีหนิงนะมาบอกว่าโอ้ยรถใครๆก็ซื้อให้กูคบกับมึงมา10ปีกูไม่เคยได้ยินมึงซื้ออะไรเลยนะทำไมมาตอนระดมทุนที่หาคาตั๋วเครื่องบินให้กับพวกแก๊งไฟเย็นวะแล้วสรุปแล้วว่าแก๊งไฟเย็นเนี่ยนะก็มึงไม่ต้องออกค่าตั๋วนี่องค์การอิมมิแกนเนี่ยมึงระดมตั๋วบ่อยมากนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูจะลามไปเรื่องลูกกูด้วยนะอีสาระเลวที่โหลูกกูแดกนะกูจะบอกซะก่อนตัดผมเองตลอดค่ะตัดมาหลายปีแล้วตัดอ๋อขอบคุณคนแบบนี้กูตบมือให้ตบมือแบบจริงใจนะคะเพราะว่าค่าการตัดผมเมืองนอกนะหัวหนึ่ง5-600บาทไอ้5-600โคลเนอร์นะอย่างกับสมมติว่าอย่างกับอยู่ในดูไบก็100 กว่านี่พันกว่าบาทนะคะป้าก็ตัดเองค่ะแล้วก็ย้อมผมเองด้วยนะคะทำสีผมเองด้วยนะคะแล้วก็ดูแลเส้นผมเองด้วยอบไอน้ำเองด้วยป้าถึงผมสวยนี่ไงถึงบอกว่าขี้เกียจเนี่ยผมสวยไม่ได้นะคะผมร่วงหมดหัวค่ะขอบอกนะคะแล้วเดี๋ยวละกลับมาวนเล่าเรื่องนี้เรื่องที่ป้าเมื่อวานนี้ป้าแพ้ยาย้อมผมถึงจะเป็นธรรมชาติก็จริงนะคะป้าก็คิดค้นขึ้นมาได้หลายอย่างนะคะกับการที่เราจะเปลี่ยนสีผมด้วยวิธีธรรมชาติแล้วแต่จริงๆก็ไม่ได้คิดเอง 100% นะคะก็คิดจากYouTube บ้างศึกษาจาก YouTube บ้างที่คนที่เขาทำคอนเทนต์ป้าถึงชื่นชมคนที่ทำคอนเทนต์ออกมานะคะถึงคุณจะได้ค่าโฆษณาเราก็เต็มใจที่จะดูโฆษณาของคุณที่มันขึ้นหน้าจอคุณดิฉันก็ไม่ไปซื้อหรอกค่ะบ่อยๆหรอกของบางอย่างก็มาแบบโอ้โหแบบนะถ้าของเล็กๆน้อยๆที่เราอยากได้เราก็ซื้อได้ถูกไหมคะก็นี่เล่าให้พวกคุณฟังตรงที่ว่า
ป้าก็ได้วิชาความรู้มาจากการตัดผมตัดผมให้สามีด้วยค่ะดิฉันก็ตัดได้เพราะว่าหนึ่งป้าก็เคยเรียนตัดผมมาตั้งแต่ครั้งแรกในชีวิตเลยก็คือเรียนตัดผมชายนะคะแต่สมัยนั้นก็มีแม่งก็ลองทรงสองทรงนี่แหละสองทรงนี่แหละนะคะลองทรงกับเอหัวเกรียนของนักเรียนนั่นแหละค่ะแต่ก็มันก็มีการที่ว่าเราใช้แบตเตอรี่มาชินแล้วใช่ไหมคะเราก็มาฝึกนิดหน่อยก็ตัดให้สามีด้วยสามีก็หลังจากที่ป้าตัดให้นะก็ตอนแรกไม่กล้าให้ก็กลัวเฝ้าบ้านยังไงก็เธอก็โฮมออฟฟิศอยู่แล้วเธอจะมาอะไรนักหนาก็ลองตัดให้แล้วอย่างนึงมันต้องมีนัดพอมีนัดกับช่างเผอิญเขามีนัดด่วนเพราะสามีป้าทำงานยังทำงานอยู่นะคะเป็นที่ปรึกษาเพราะเขาไม่ปล่อยให้แกไปไหนถ้าปล่อยให้ไปแล้วเกิดมีเฮดฮันเตอร์ขึ้นมาแล้วไปซื้อตัวแกไปเนี่ยมันจะเป็นอันตรายกับบริษัทอีกของตัวเองนะคะเขาก็เลยให้แกดำรงตำแหน่งไว้แล้วก็มีงานแกก็ต้องให้เราตัดผมให้นะคะประหยัดไปต้องอยู่เนี่ยเนาะแล้วอีนิงมาด่าคนอื่นว่าหน้ากะลีเพื่อลบปมตัวเองใช่ค่ะนะคะก็แค่นั้นแหละนะก็จะเล่าให้ฟังว่าคนอย่างป้าเนี่ยขยันนะแต่คุณได้ยินไหมว่าอีนิงเนี่ยวันมันไม่ทำเหี้ยอะไรหรอกมันนั่งจะจ้องจะด่าว่าคนนั้นเป็นทาสคนนี้เป็นทาสเฮ้ยการทำงานของคนอะค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะหรือการทำงานให้คนก็เห็นว่าอุ้ยเอาคนนี้ถ้าเกิดเอาง่ายๆกันแล้วกันอย่างกูเนี่ยอายุ50กว่าเนี่ยยังกระฉับกระเฉงเพราะทำงานถึงว่าจะทำงานไม่ได้ว่าไปได้เงินเหมือนคนอื่นเขานะเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องว่าคนอยู่ต่างประเทศนะคะถ้าคุณสู้ชีวิตนะคะธรรมดาไม่ต้องสู้แบบหูแบบเมืองไทยหรอกแต่ไม่ใช่ขี้เกียจสันหลังยาวนะพวกขี้เกียจสันหลังยาวเนี่ยแล้วก็แบมือขอคนอื่นนะอย่างอีเลตันยาตันไลนะและหลายๆคนนะอย่าให้กูเอ่ยชื่อนะอย่านะแล้วก็ขอเงินมวลชนภาคก็ฝากมวลชนนะคุณก็มี2มือเท่าเขาก็มี2มือเท่าคุณทำไมเขาต้องเอาชีวิตมาฝากกับคุณแค่คำว่ารักประชาธิปไตยและเขาใส่เสื้อแดงแล้วโหนหาแดกก็เหมือนพวกพระไงพระบางองค์ทำตัวแบบโอ้ยฉันเป็นพระนะมีผ้ากาสาวพระข่มกายเนี่ยแต่ทำไงอ่ะหาตังค์ไม่ต้องอยู่อะไรอ่ะดูอย่างววัชนะเวทีดิมีเงินตั้งหลายร้อยล้านอาชีพเหี้ยอะไรมันทำอายุขนาดนี้มีเงินตั้งหลายร้อยล้านได้ถ้าไม่ใช่มาจากเงินบริจาคคุณอย่าคิดว่าเงินบริจาคเล็กน้อยนะถ้าบริจาคน้อยจริงอีแยมมันไม่ไปทำนมยัดซิลิโคนมาได้แล้วก็ทำจัดฟงจัดฟันนี่คือตัวอย่างบางตอนนะแล้วของชงของใช้อะไรต่างๆไอ้โทรศัพท์ต่างๆเนี่ยคนไม่ได้ทำงานนะแต่ป้าใช้คำว่าคนพวกนี้เป็นคนที่น่าขยะขยแยงที่สุดคือฉวยโอกาสกับการทำงานของคนอื่นบางผู้หญิงฝรั่งบางเมียฝรั่งบางคนบอกว่าฉันมีเงินนะมีผัวฉันจะให้อ่ะเฮ้ยหัวมึงเขาก็ทำงานนะกว่าเขาจะได้เงินมามึงเข้าใจไหมทุกคนเกิดมาเท่าเขาทำไมเขาให้มือมาเท่ากันอ่ะสองมือไม่ใช่ผัวเราหรือผัวใครเนี่ยได้มา4มือแล้วทำงานได้มากกว่าคนอื่นหรือเกิดมาเรามี24ชั่วโมงต่อวันคนอื่นเขามี48ชั่วโมงเขาถึงได้เงินเยอะไม่ใช่ทุกคนได้เท่ากันมาแข่งขันในการทำงานนั่นแหละและเนี่ยวันนี้ป้าจะเอาตัวอย่างหนึ่งมาให้พวกคุณดูนะเป็นน้องคนหนึ่งนะคะเป็นน้องคนหนึ่งนะคะเป็นน้องที่เดี๋ยวป้าเล่าเรื่องลูกป้านิดลูกป้าก็เข้ามาอยู่ต่างประเทศตอนอายุ18นะคะ17ย่าง18แล้วประมาณนี้นะคะก็คือเราไม่สามารถรับรองวีซ่าได้ถ้าเกิดว่ามึงจะหนีไม่อยากอยู่ประเทศไทยมึงก็ต้องทำงานตอนนั้นเรียนมหาวิทยาลัยแล้วนะคะแต่ยังไม่จบหรอกเขาก็เลือกที่เป็นเด็กเสิร์ฟอะคุณคิดเอาละกันน่ะนะคะเด็กเสิร์ฟมันก็งานลำบากนะไม่ใช่งานสบายอ้าวมาฟังน้องคนนี้นะคะคุณไปติดตามได้นะคะป้าแนะนำค่ะชื่อน้องชื่อช่องบีมายฮันนี่บีมายฮันนี่ชาแนลบีมายฮันนี่ชาแนลโอเคนะเรามาฟังนะคะอาจจะฟังครึ่งหนึ่งแล้วคุณไปฟังต่อถ้าเกิดยังไงก็สวัสดีค่ะทุกคนน้ำทั้งไมมีฮันนี่นะคะวันนี้มาเจอกันหน้าสดเลยแล้วก็สภาพก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะหน้าก็มาแบบสดๆเลยวันนี้นะคะก็จะมาทำวิดีโอตามสัญญาที่เราเคยบอกไปเนาะในคลิปวิดีโอที่เราพาทุกคนไปดู1วันการทำงานของน้ำพึ่งเนาะในวิดีโอนั้นเราก็ได้บอกไปว่าถ้ามีคนกดไลค์เยอะแชร์เยอะเดี๋ยวเรามาเจอกันอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะมาทำวิดีโอเกี่ยวกับว่าความแตกต่างระหว่างการทำงานกับที่สวีเดนกับการทำงานที่ไทยมันแตกต่างกันยังไงนะคะวันนี้
เสี่ยงก็จะไม่ค่อยล่าเริงเท่าไหร่เพราะว่าทำงานมาเหนื่อยสอนพวกมันสอนพวกที่ไม่ทำมาหากินเอาปากคนอื่นสอนเขารู้เรื่องก็เลยวันนี้มาอัดแกเพราะว่าเด็กพวกนี้อายุยังน้อยกว่าไอตีโต้อีกนะต้องขอบอกก่อนดูหน้าแล้วหน้าอายุน้อยกว่าตีโต้น้อยกว่าแยมกับประสบการณ์ส่วนตัวเนาะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับสายงานที่เราทำงานอยู่นะคะจะไม่เหมือนกับสายงานอื่นๆเนาะแล้วก็เราก็อาจจะไม่ได้รู้ลึกมากๆอะไรเงี้ยจะแบบรู้แค่ตื้นๆอาจจะไม่ได้ลงลึกหรือว่าอาจจะไม่ได้เจาะรายละเอียดทุกหัวข้อไม่ทันแล้วนะคะก็ถ้าเจาะรายละเอียดคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลานานนะก็เลยมาพูดคร่าวๆให้ทุกคนเห็นความแตกต่างเฉยๆนะคะตอนนี้นะคะก็ทำงานอยู่เป็นพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารนะคะเป็นพนักงานเสิร์ฟทั่วไปเนาะก็บริษัทเราก็เป็นบริษัทสัญชาติของอังกฤษนะแต่ก็มาเปิดในสวีเดนเป็นบริษัทเกี่ยวกับเครือร้านอาหารหมดเลยนะคะเป็นเจ้าของหลายอย่างมากๆเนาะตอนนี้ก็ทำงานอยู่ 90% นะเป็นฟาสเป็นพนักงานประจำแต่เซ็นสัญญาไปแค่ 90% อ่ะทุกคนจะงงแล้ว 90% คืออะไรถ้าที่ไทยก็คือแบ่งเป็นพาร์ทไทม์กับฟูลไทม์แต่นี่เขาจะแบ่งนะคะว่าเราเป็นพนักงานประจำก็จริงแต่เราเลือกที่จะทำงานกี่เปอร์เซ็นต์อย่าง 100% ก็คือใน1สัปดาห์ต้องทำงานทั้งหมด40ชั่วโมงนะคะเดือนนึงก็160ชั่วโมงอันนี้คือ 100% นะคะเราเปอร์เซ็นต์เป็น 90% ก็เดือนนึงจะทำงาน144ชั่วโมงนะแล้วภายใน1อาทิตย์เนี่ยเราจะต้องทำงานทั้งหมด36ชั่วโมงแล้วก็แบ่งกันไปว่าวันจันทร์ทำกี่ชั่วโมงวันอังคารทำกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยเราก็แบ่งไปว่าให้อาทิตย์นึงเนี่ยมันได้36ชั่วโมงเนาะแต่ถ้าเป็น full time ที่1ก็คือ40ชั่วโมงนะคะที่สวีเดนเขาจะนับเป็นแบบนี้นะจะไม่ค่อยเหมือนกับที่ไทยนะอย่างบางคนอย่างเงี้ยมีลูกหรือว่าเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนอะไรเงี้ยก็เลือกที่จะเซ็นสัญญาแค่ 50% ก็เดือนนึงก็ทำงานประมาณ80ชั่วโมงนะคะแล้วก็ในอาทิตย์นึงก็ทำงานประมาณ20ชั่วโมงอันนี้ก็คือทำงานแค่ 50% ทำงานแค่ช่วงเช้าแล้วก็ตกบ่ายก็ไปรับลูกอะไรเงี้ยก็มีอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันน่าสนใจมากสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะหาเงินอะไรมากมายก็อยากจะไปรับลูกกลับบ้านมากกว่าเลยแล้วก็จะมีที่เป็นเอ็กซ์ตร้าอีกนะคะที่เอ็กซ์ตร้าที่สวีเดนก็จะเซ็นสัญญาจ่ายเป็นชั่วโมงเลยคือชั่วโมงไหนมาทำงานก็จ่ายตังค์ก็เขาก็จะไม่ได้มีสัญญาบอกว่าเดือนนึงต้องทำกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยอย่างถ้าเป็นนักเรียนใช่ปะทำแค่เสาร์อาทิตย์บางเสาร์อาทิตย์ไม่ว่างก็ไม่ทำก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนหรือว่าให้คนที่เรียนหนังสือมีรายได้ระหว่างเรียนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะประทับใจในบ้านเมืองนี้เราก็ได้บอกไปแล้วเนาะว่าเราทำงานแค่ 90% เท่าแต่ว่าเราทำเกินเรารับเอ็กซ์ตร้าด้วยนะคะหมายถึงว่าวันไหนที่พนักงานคนอื่นไม่สบายหรือแบบวันไหนที่มันยังมีช่องว่างให้เราเข้าไปอยู่อะเราก็รับทำนะคะเราเซ็นไปแค่144ใช่ป่ะแต่ว่าทุกเดือนก็ทำเกินประมาณ160แบบเท่าคนที่ทำงานประจำ 100% เราก็ไม่ได้เห็นความแตกต่างอะไรมากมายกับการเซ็นสัญญาเราแค่ 90% นะคะตอนนี้ตำแหน่งของเราก็ตำแหน่งพนักงานปกติทั่วไปแต่ว่าเราได้เงินเยอะกว่าพนักงานคนอื่นที่เข้ามาใหม่ด้วยกันเนื่องจากว่าอันนี้มันก็แล้วแต่หัวหน้าจะให้ใครเนาะฝรั่งเขาดูใครแอคทีฟแววในการทำงานหรือเรามีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานหรือว่าเราแบบแอคทีฟมากที่ทำงานการศึกษาเราอะไรเงี้ยมันก็ส่งผลให้เราได้เงินเดือนเยอะกว่าเพื่อนร่วมงานปกติไม่ได้ต่างกันมากหรอกแต่ว่าเขาก็ไม่ให้บอกใครเนาะว่าแบบทำงานตำแหน่งเดียวกันแต่ว่าเราก็ได้เงินเยอะกว่าเราได้งานนี้นะจากเว็บไซต์ของ Arbeids Formidlingen นะคะเป็นเว็บไซต์หางานของรัฐบาลนะคะเราได้งานนี้ตอนที่เรายังเรียน SP ไม่จบเลยนะหมายถึงว่าตอนนี้ก็ยังไม่จบนะเราจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเราเพิ่งจบคลาส4หมาดๆแล้วก็พอจบคลาส4ไปเนี่ยเราก็กลับไทยใช่ก่อนที่จะกลับไทยก็เหมือนมีแววว่าจะได้งานแต่ก็ไม่เราลองไปทำแล้วมันก็ดูไม่ตรงความต้องการเราเท่าไหร่ก็เลยกลับไทยไปใช่ปะเดือนนึงแล้วพอกลับมาเนี่ยเราก็เลยเดินหน้าหางานทำแบบรัวๆเลยนะคะแต่ก่อนเนี่ยเราก็คิดว่าอยากให้มันเรียน SME จบให้ได้ภาษาก่อนอะไรเงี้ยแต่บางทีเราลืมไปว่าชีวิตของคนเราบางทีมันก็ไม่มีสูตรตายตัวเนาะบางทีเราคิดว่าจบ SME ก่อนแล้วค่อยมาหางานทำอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าทุกอย่างมันมีเวลาและก็จังหวะของมันอะไรเงี้ยถึงแม้บางทีเราอาจจะคิดว่าจบ SME ก่อนให้เรียนภาษาก่อนแบบพูดภาษาสวีเดนได้
ก่อนถึงจะหางานทำบางทีจังหวะชีวิตตรงนั้นมันไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยลองสมัครยื่นไปนะคะก็เลยมาได้กับบริษัทนี้ที่เป็นบริษัทเดียวกันกับตอนที่เราทำงานที่สนามบินแต่ว่าตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่สถานีรถไฟหลักของกรุงสต็อกโฮล์มแล้วนะก็เป็นบริษัทเดียวกันแต่ว่าย้ายที่ทำงานเฉยๆนะก็อยากจะฝากบอกคนที่กำลังเรียนภาษา SME อยู่หรือคนที่กำลังจะไม่รู้ว่าจะสมัครงานตอนนี้หรือต้องรอให้ได้ภาษาก่อนหรืออยากจะบอกว่าก็สมัครไปเลยไม่มีอะไรเสียหายนะก็ไม่จำเป็นที่ต้องแบบถ้าถามว่าภาษาไม่จำเป็นต้องได้ภาษามันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าเราจะต้องแบบโอ้โหแต่ขอให้คุณขยันแกมมาเป๊ะๆทุกคำหรือแบบสามารถพูดได้คล่องปลื้มเลยคือมันไม่มีใครที่เรียนอย่างเดียวเราไม่เอามาใช้แล้วก็เป๊ะเลยคือบางทีอะยอมรับเลยว่าการเอาตัวเองมาทำงานแล้วก็การออกมาเจอโลกภายนอกอะมันไม่รู้จักเขาส่วนตัวนะภาษาเยอะกว่าตอนที่เราเรียน SME อีกนะก็คิดว่าเดี๋ยวจะต้องไปเรียนให้มันจบเพราะว่ายังไงเราก็เริ่มเรียนมาแล้วใช่ป่ะอาจจะต้องแบบไปเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยเอาก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวมันก็ถึงเวลาของตัวเองนะแล้วก็จะรู้ว่าแบบจริงๆเราไม่ต้องทำตามสูตรเขาเรียกว่าอะไรมีเส้นทางมีเวย์เป็นของตัวเองอะเราคิดว่ามันสำคัญที่สุดแล้วก็ไม่ต้องไปกดดันมากอะไรเงี้ยแล้วก็ทำงานที่นี่นะคะเพื่อนร่วมงานก็ค่อนข้างน่ารักเนื่องจากว่าที่นี่ก็มีคนที่ไม่ใช่คนสวีเดนทำงานเยอะนะเนื่องจากว่ามันเป็นงานทั่วไปที่เด็กนักเรียนก็ทำได้เลยงานในร้านอาหารทุกคนก็น่าจะนึกภาพออกมีคนจากเอเชียมาทำมีคนจากอาหรับมาทำมีคนจากในยุโรปมาทำก็มีนะคะเยอะแยะมากๆก็เพื่อนร่วมงานค่อนข้างน่ารักแล้วก็ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารที่ทำงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาสวีเดนเนาะพูดผิดพูดถูกก็พูดกันไปก็มีการสอนภาษาสวีเดนอะไรเงี้ยก็เราไม่ค่อยเจอคนที่เง่าหรือแบบไม่ค่อยเจอคนที่นิสัยไม่ดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ถือว่าโชคดีเงินเดือนเท่าไหร่มาในส่วนของสิ่งที่ทุกคนสงสัยแล้วก็สิ่งที่เราก็อยากจะรู้ฟังค่ะก่อนที่เราจะย้ายน้องเขาอยู่มาเราสามารถพูดได้เลยนะว่าที่สวีเดนอ่ะมันไม่มีเงินเดือนขั้นต่ำคือไม่ได้มีเหมือนบ้านเราว่าแบบจบป.ตรีมาเงินเดือนฐานเงินเดือนเท่านี้หรือแบบวันละเท่านี้อะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับความสามารถของเราแล้วก็สายงานแต่ละงานมันก็ฐานเงินเดือนไม่เท่ากันใช่ปะที่นี่อยากจะบอกว่าต่อให้คุณจะเรียนจบอะไรมาคุณก็ต้องมานับ1เท่ากันคืออย่างเงี้ยเราจบป.ตรีมาใช่ปะแต่เรามาทำงานกับคนที่แบบไม่ได้เรียนแม้กระทั่งแบบม.ปลายอะไรเงี้ยแต่เงินเดือนเราก็ได้เท่ากันอะเพราะว่าเขาไม่ได้มีฐานเงินเดือนตรงนี้ไงแต่มันก็จะมีแบบฐานเงินเดือนของแต่ละบริษัทอะไรเงี้ยแต่ก่อนที่เราทำงานเอ็กซ์ตร้าของบริษัทนี้นะคะเราได้ทั้งหมดอย่างต่ำสุดเลยนะที่เราได้ก็คือ124ชั่วโมงจุดกว่าๆอะไรเงี้ยก็เงินเดือนที่นี่ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะถ้าตีเป็นเงินไทยมันก็เกือบแสนกว่าบาทอยู่นะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าเราเป็นประเทศที่เสียภาษีโหดมากๆนะสวีเดนเนี่ยหรือประเทศในสแกนดิเนเวียเนี่ยเสียภาษีค่อนข้างโหดเราเสียภาษี 30% นะคะอย่างเรื่องภาษีเนี่ยเราขอไม่เข้าลึกเนาะเพราะว่าเราเองก็ยังไม่แม่นเรื่องภาษีนะคะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าฐานเงินเดือนเราเท่าไหร่แล้วก็แล้วแต่คอมมูนคือแล้วแต่เขตที่เราอยู่เนาะบางเขตก็เสียไม่เท่ากันนะคะก็เลยคิดว่าคนที่เริ่มทำงานอะไรเงี้ยน่าจะสตาร์ทที่แบบ30% นะสมมุติว่าเงินเดือน 20,000 อะไรเงี้ยเสียภาษี 30% ลองหารดูซิเท่าไหร่ก็จะเหลือประมาณ14,000แต่ถามว่าภาษีเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปเครียดทำไมเพราะว่าถามว่าเขาเอาไปเยอะเขาก็เอากลับมาให้ประชาชนนะมันก็จะมีบางคนที่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ว่าแบบเสียภาษีเยอะอะไรเงี้ยแต่เราไม่ค่อยซีเรียสเรื่องนั้นเท่าไหร่เพราะว่าเราก็รู้ว่าสวัสดิการที่เรากำลังจะได้แล้วเราก็เคยได้รับมาเนี่ยมันก็มาจากเงินภาษีนี้ทั้งนั้นนะตอนที่เราเรียนเอสฟีใช่ป่ะเรียนฟรีก็มาจากเงินภาษีที่คนสวีเดนเขาเสียให้เราเรียนแล้วก็เงินเสียภาษีเนี่ย 30% เนี้ยไปลงที่เงินเกษียณคือที่เคยมีเงินเกษียณให้คือแก่ตัวมาก็ไม่ต้องแบบคิดเยอะมากว่าจะไม่ทำงานแล้วจะไม่มีเงินอะไรเงี้ยเขาก็เอาเงินส่วนนึงที่เราเสียภาษีไปเนี้ยไปลงกองทุนของเงินเกษียณแล้วก็เงินแม่และบุตรอะไรเงี้ยเงินเยอะไปหมดนะที่นี่คือแบบแต่เรายังไม่ลงรายละเอียดเยอะเนาะเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการเพราะตัวเราเองก็ยังไม่ค่อยแม่นเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะมาในส่วนของการพักร้อนหรือว่าลาป่วยกันบ้างนะคะอย่างที่รู้ๆกันเนาะว่าคนในสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาลาพักร้อนได้เยอะมากๆนะอย่างตัวเลยก็ลาได้25วันนะก็ประมาณ5อาทิตย์ก็หมายความว่าถ้าเราจะลาครั้งหนึ่งเราสามารถลาได้รวดเดียวเลย5อาทิตย์ต่อปีนะคะจะกลับไทยจะไปเที่ยวเกาหลีจะไปเที่ยวสวีเดนอ่ะนะคะพวกคุณฟังไปแล้วนะคะว่าน้องคนนี้นะเมื่อกี้เขาบอกหรือเปล่านะป้าฟังแต่ป้าฟังไปแล้วนะ2รอบแล้วนะคะว่า
เขามาอยู่ได้ประมาณปีนึงเขาก็ทำงานนะคะก็ถึงบอกว่าไม่ได้คือมันอยู่ที่ว่าคุณขยันไหมเขาดูทรงคุณแล้วเนี่ยอุ้ยคุณเป็นคนขยันไม่ใช่ว่าขี้เกียจวันนึงอยากจะได้แต่ของฟรีอะเงินอะนะอย่างไอ้แก๊งไฟเย็นกับอีหนิงไงนะคะอะไรเชอร์รี่หลานป้าฟังแล้วน้ำตาไหลไปฟังกับคนอื่นทุยฟังกับกูในเรื่องกูถามกูเรื่องโลกกูถามกูมันจะไปถามเรื่องขอบไม้กับคนอื่นล่ะเออก็เหมือนที่อีหนิงบอกว่าเด็กอ่ะเนี่ยโตต้องช่วยเด็กนะเฮ้ยไอ้ตีโตไม่เด็กนะมึงดูหรือยังอีแยมก็ไม่เด็กถ้ามันเด็กจริงนะมันไม่สร้างพอดเรื่องต้มตุ๋นคุณได้หรอกขอบอกแค่นี้กันแล้วกันนะคะแล้วก็ที่ป้าเอาคนที่เขาทำงานเนี่ยอยู่มาประมาณปีนึงเขาบอกว่าภาษาไม่ต้องเป๊ะนะคะตอนนี้ป้าเนี่ยอยู่ชั้น4แล้วก็ตอนสอบอินเตอร์นะป้าไม่ไปนะคะถามว่าทำไมไม่ไปเพราะเดี๋ยวกูจะไปหนักชั้นหน้าชั้นหน้าเนี่ยกูดูทรงแล้วนี่ว่าโอ้โหแบบว่ามันยากนะกูก็เลยกูรู้ว่ากูเห็นหนังสือแล้วกูไม่ไปดีกว่ากูก็เลยแบบนั่นนะคะคือที่น้องเขาบอกไงว่าน้องเขาจบชั้น4ปุ๊บคนทั่วๆไปเดี๋ยวบอกนะคะเชอรี่เรียนชั้นดีนะคะแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อีก3ขั้นนะคะชั้นดีนี่คือจบแล้วนะของเอสโซฟี่แต่ถ้าเกิดเรียนอีก3ขั้นเนี่ยคุณจะไปต่อวิทยาลัยได้เหมือนกับที่น้องอ้ําในโกกนะส่วนอ้ําเนี่ยกูไม่สนใจหรอกว่าจะเป็นพวกไฟหยอกไฟเย็นอะแต่สิ่งนึงนี่นะที่ไม่เหมือนไอ้สันดานไฟเย็นคือไอ้อ้ําเนี่ยอ้ําในโกกเนี่ยมันขยันขันแข็งถ้ามันไม่ขยันจริงมันจบในต่างประเทศไม่ได้ค่ะบอกแค่นี้มันจบไม่ได้นะกูถึงบอกกูไม่เข้าใจอ้ํานะตัวเองเป็นคนขยันขันแข็งแต่คบคนขี้เกียจได้อะกูไม่เข้าใจแล้วมึงก็ไม่สามารถเป็นแรงดึงดูดให้พวกเฮี้ยนนี่มันขยันขึ้นมาได้แล้วเมื่อกี้น้องเขาพูดถึงเรื่องว่าฐานเงินเดือนไม่เท่ากันเงินเดือนอ่ะมันสแตนดาร์ดเท่ากันแต่การที่เขาจะแอบขึ้นเงินเดือนให้คุณเนี่ยเขาดูจากการทำงานเนี่ยฝรั่งเขามีตามีสมองแล้วเขาไม่ต้องไปบอกใครว่าเออฉันให้เงินเดือนเงินเดือนในต่างประเทศถือว่าเป็นความลับนะคะเป็นความลับนะจำไว้เราจะรู้แค่มันจะเงินเดือนเงินทั่วไปร้อยกว่าโครเนอร์ร้อยกว่าโครเนอร์ต่อ1ชั่วโมงนะคะแล้วมีการทำงานแยกถามว่าทำไมป้าเอาเด็กๆคนนี้มาพูดให้ฟังป้าจะให้เฮียตีโต้นะกราบตีนเขานะเพราะถ้าเกิดเราเอาแต่ลูกเราขึ้นมาเออมึงชมแต่ลูกมึงก็ลูกกูคนสู้ไงเด็กคนนี้เขาก็สู้เขาทำงานมา10เดือนแล้วนะบุญมากไม่รู้ไปไหนอยากจะให้พวกคุณรู้ไงว่าเรานะไม่มีความจนอยู่ในหมู่คนขยันนะแล้วในเมืองนอกนะคะไม่มีการเอาเปรียบกันเจ้านายเขามีตาเขามีวงจรปิดนะทำไมลูกป้าขึ้นซูเปอร์ไวเซอร์คำว่าซูเปอร์ไวเซอร์เนี่ยคือหลักฐานทางเอกสารนะแต่ตอนที่เขาขึ้นตำแหน่งผู้จัดการเนี่ยป้าเพิ่งรู้นะตอนที่ลูกป้ามาออกคลิปบอกนะว่าอีหนิงมันตอแหลมันไม่เคยไปช่วยอะไรเขาหรอกอีจันยาก็ตอแหลตอแหลบอกว่าเนี่ยรอดชีวิตเพราะลูกเพราะอีจันยากับอีหนิงถุยขาดถุยส้นตีนเหยียบหน้าคนเหี้ยอะไรตีกินได้ทุกดอกคนที่ช่วยมันอ่ะคือพ่อของลูกมันคือฝรั่งที่แต่งงานกับมันจดทะเบียนสมรสเฮ้ยกูถามพวกคนไทยในเมืองนอกหน่อยเขาแต่งงานจดทะเบียนสมรสเนี่ยต้องให้อีเหี้ยพวกนี้ช่วยเหรอคะฮะคุณเชื่อมันพูดนะมันเป็นแก๊ง18มงกุฎพูดยังไงก็พูดได้แต่คนเชื่อน่ะใช้สมองบ้างอย่าโง่อย่าให้เขาหลอกได้อย่าให้เอาเขาอะมาสวมบนหัวคุณได้แนะแนวนะคะแม่อะนะคะตอนนี้ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานอะแล้วอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วป้าเวลาสอนใครหรือพูดแนะนำอะไรใครอ่ะคงพูดหวานไม่ได้หรอกเพราะไม่คิดจะตบทรัพย์ประกอบพวกคุณแล้วไม่อยากให้พวกคุณโดนตบทรัพย์คนเราอ่ะมันมี1มือ2มือ2ตีน1สมองเท่ากันชีวิตของใครของมันรับผิดชอบกันเองไม่ใช่มาเอาภาระมาโยนให้คุณประเทศไทยอ่ะแม่งเลี้ยงลูกถึงไม่โตไง30แม่งยังลูกจะอยู่ในเอวน่ะขนาดลูกไปมีผัวมีลูกแม่งก็ยังจะเลี้ยงลูกกันอยู่แต่เมืองนอกไม่ใช่นะไอ้น้องคนนี้เนี่ยน้องน้ำผึ้งเนี่ยผัวเขาก็อายุน้อยเท่าๆเขาอะเขาก็สร้างครอบครัวเขาก็อยู่กัน2คนอะช่วยกันทำมาหากินอะ
นะแล้วก็บอกนะคะลูกป้าทำงานด้วยเรียนด้วยนะคะตอนนี้ชั้นดีแล้วแล้วบอกด้วยนะขนาดเรียนด้วยนะขนาดเรียนด้วยทำงานด้วยเลี้ยงลูกด้วยเฉลี่ยเกรดเฉลี่ยออกมา B นะเขาไม่มีไอ้จุดเทียอะไรกูก็ไม่รู้หรอกคือมันมีการอ่านการเขียนมันจะมี A B C D E F นะกูติด F ตลอดนะนี่คือเอกลักษณ์ของกูฟังนะกูติด Bแต่ว่าอย่างอื่นน่ะ F กูอายไหมกูไม่อายทำไมอ่ะกูเรียนหนังสืออ่ะแล้วนี่นะคะลูกพาดนะคะติด A แล้วก็ B 2ตัวนะคะนั่นแหละแล้วก็ขึ้นชั้นดีแล้วแล้วก็จากชั้นดีเนี่ยก็จะสอบเรียนอีก3ขั้นแล้วก็สอบมหาวิทยาลัยสอบเข้าวิไลพยาบาลเพื่อไปเรียนพยาบาลนะคะบอกแล้วนะคะว่าตั้งความพวกเราต้องหัดฝันหัดหวังหัดตั้งความฝันตั้งความหวังนะคะไม่ใช่ชีวิตกูเดี๋ยวกูก็อาศัยคนอื่นก็ได้วะเดี๋ยวกูขอเงินคนนั้นคนนี้ได้วะนะแล้วมีเรื่องนึงที่ลูกป้าผิดพลาดนะคะแล้วเขาไม่ได้อายเพราะเราเตือนเขาแล้วนะคะก็คือมีเงินเท่าไหร่ใช้เท่านั้นเข้าใจป่ะตอนนี้เขารู้ละนะเขาบอกแล้วต้องให้เรียนเองพวกเราเลี้ยงลูกอ่ะต้องเลี้ยงแบบนกอินทรีต้องให้เจอผจญภัยด้วยตัวเองเมื่อเจองูร้ายมึงจะทำยังไงให้พ้นกับงูได้แล้วมึงจะจับงูกินนะไม่ใช่เลี้ยงลูกแบบนกน้อยในกรงทองหรือปลาตู้มึงต้องคอยหยอดให้กินมึงต้องเลี้ยงลูกแบบปลาทะเลฮะให้มันรู้จักอดเป็นยังไงฮะลายฟังก็ได้ได้เงินเดือน2คนผัวเมียน่ะป้าบอกว่ามันก็ไม่หนี 200,000 หรอกจะใช้กันโอ้โหแต่เราเข้าใจอ่ะมันพวกเหมือนพวกคนหาเงินง่ายอ่ะพวกดาหลอกดาราน่ะดารามีเยอะนะชีวิตบ้านปลายตกอับเพราะคิดไม่ทันไงมาคิดอีกทีกูไม่มีงานแล้วไงนี่เขายังคิดทันตอนอายุ26 27กันว่าเออต่อไปนี้ต้องเก็บตังค์ละเราบอกตลอดนะเพราะว่าไอ้ที่เราบอกเขาตลอดเนี่ยเพราะเราก็มีประสบการณ์เวลาไม่มีเงินมันเป็นยังไงนะคะเรารู้สามีเราก็รู้สามีป้าไม่ใช่ลูกคนรวยมาก่อนนะจะบอกให้แต่เป็นแค่ลูกเป็นคนขยันเป็นคนขยันแล้วก็ชีวิตชอบช่วยไงก็เลยโชดช่วงไงคำนี้นะคุณเอาไปตีความหมายเถอะค่ะนักป้าก็คงจะอธิบายให้พวกคุณฟังไม่ได้ถ้าเกิดว่าชอบช่วยชีวิตจะโชดช่วงมันไม่ใช่ชื่อเรื่องจริงลูกป้าคงไม่เป็นซูเปอร์ไวเซอร์ตอนอายุ26ปีในบริษัทต่างประเทศแล้วก็บริษัทเขาติดอันดับโลกนะคะโรงแรม5ดาวอันนี้ป้าไม่ได้เอ่ยชื่อบ่อยๆนะคะขนาดทุกวันนี้ออกมาจากโรงแรมเขาแล้วนะออกมาเพราะว่าคลอดลูกนะคะแล้วก็มีที่ป้าโชว์ให้พวกคุณดูอ่ะก็เรียกว่ารูปเดียวกูพูดได้ทั้งชีวิตอ่ะแล้วที่จะบอกให้นะรูปเดียวหรือว่าการการันตีใบเดียวเนี่ยมันทำเป็นใบเบิกทางได้ตลอดชีวิตในต่างประเทศนะคะอยากให้พวกคุณน่ะที่ฟังป้าเนี่ยแล้วยิ่งมาอยู่ต่างประเทศนะช่วยเหลือตัวเองได้เท่าเร็วได้เท่าไหร่ยิ่งดีสำหรับป้าคุณบอกว่าอ้าวอีเพนมึงสอนคนอื่นทำไมมึงไม่ทำงานเฮ้ยป้าจะบอกกับพวกคุณนะว่าป้าเนี่ยทำงานมาทั้งชีวิตนะทำงานมาทั้งชีวิตนะไม่หยุดตอนอยู่กับสามีคนนี้หยุดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าขี้เกียจอ่ะกูเป็นคุณนายละผัวกูมีเงินให้ใช้เยอะกว่ากูทำงานโน่นนี่นั่นเยอะกับไม่ใช่นะคะที่ป้าหยุดนี่นะเป็นเพราะว่าเขาต้องการแบ็กอัพในบ้านแบ็กอัพข้างหลังเขาเวลาเขาหมดกำลังใจหรือว่าเหนื่อยหรือว่าอะไรขึ้นมายังมีเราอ่ะที่อารมณ์ดีเพราะเราไม่ได้ไปเหนื่อยกลางวันคุยกับเขาเป็นกำลังใจให้เขางานทุกๆอย่างมีอุปสรรคทั้งนั้นล่ะค่ะไม่ใช่โอ้โหทุกงานน่ะไม่ได้เขาเรียกว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือเดินบนพรมแดงเหมือนนางงามนะขนาดนางงามมันเดินบนพรมแดงน่ะมันยังต้องสู้ต้องขันแข่งกันเลยอ่ะนักธุรกิจเขาก็ต้องแข่งขันกันทำยังไงที่จะชนะบริษัทอื่นทำยังไงโน่นนี่นั่นคือเขาเต็มสมองไปหมดก็เลยให้ป้าเนี่ยหยุดหรืออยู่บ้านเดิมๆนะถามเอางี้ก็แล้วกันไปถามประวัติป้าที่คนนครปฐมกันแล้วกันเลิกขายก๋วยเตี๋ยวกลางวันต่อด้วยร้านกิฟต์ช็อปกลางคืนเลิกเที่ยงคืนตีหนึ่งคนเดียวนะกับอ้าวเช้ากลับมาตื่น
ตื่นไปซื้อของให้ผัวเก่าแล้วให้เขาทำกันเราไปนอนต่อคือจะเรียกว่ามาซอยการนอนเป็นแหนบแหนบแหนบคือจะนอนยาวคนอื่นไม่ได้ก็คือใช้เวลาช่วงที่ว่าอ้าวคนอื่นเขาทำงานกันช่วงนี้เราซื้อของมาเสร็จแล้วเราวางเรานอน1ชั่วโมงอ้าวได้เวลาใกล้ๆอาบน้ำเพื่อจะเปิดร้านอ้าวตื่นมาอาบน้ำเสร็จแหนบแหนบได้อีกนิดนึงเพื่อจะออกไปทำขายของกลางคืนนะแหนบภาษาไทยงีบนิดนึงงีบนิดนึงเป็นช่วงไปอย่างงี้นะใช้วิธีอย่างงี้จนวันที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะเศรษฐกิจถึงบอกว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องปากท้องของประชาชนนะถ้าแม่งไม่ยึดอำนาจชาติชายชนวันน่ะกูไม่ถูกยึดรถไม่ถูกยึดบ้านทุกสิ่งทุกอย่างที่กูไปผ่อนไว้หรอกนะมันจนมีมันลามมาถึงปัญหาครอบครัวมันทะเลาะกันแบบคุณเห็นไหมทุกวันเนี่ยพอปัญหาเศรษฐกิจมาคนฆ่าตัวตายกันน่ะมันวันป้าเข้าใจมากๆเลยเวลามันมีปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเงินแล้วมันไม่มีทางออกอะรายจ่ายยังเท่าเดิมรายรับไม่มีเนี่ยโอ้แบบคือเข้าใจมากเลยอะเมื่อวานก็มีนายตำรวจผูกคอตายเรื่องเศรษฐกิจเป็นระดับสารวัตรมันเป็นอะไรที่ป้ากับรู้สึกพูดไม่ออกอะนะพูดไม่ออกจริงๆแล้วถามว่าให้ป้าพูดว่ายังไงเนี่ยบางทีป้าก็อึดอัดที่จะพูดบางทีบางครั้งป้าไม่อยากจะไปตรงข่าวที่ประเทศไทยเพราะป้าสงสารคนในประเทศไทยจริงๆอะสงสารเขามากเลยขนาดเขาเป็นระดับนายตำรวจนะคุณคิดเอาสิเพราะมันไม่มีสวัสดิการอะไรไปช่วยไงอย่างกะที่เมื่อกี้น้องถ้าน้องไปฟังน้องคนนี้นะน้องคนนี้ให้ความรู้เยอะมากเพราะว่าเขาเป็นคนซื่อที่จะพูดความจริงนะเขาได้ค่าโฆษณาไม่เยอะหรอกค่ะนะคะยอดวิว 4-5,000 อย่างเงี้ยไม่เยอะหรอกคนที่จะได้จริงๆก็คือยอดวิวเป็นแสนวิวเป็นล้านวิวอย่างเงี้ยมันถึงจะได้เยอะนะคะไปดูเถอะค่ะคุณจะได้ให้ได้ความรู้ไปดูหลายๆชาแนลอย่าทำตัวเป็นไนท์เน้มน้ำเต็มแก้วเด็กต่างๆคุณไปดูนะคะที่ป้านี่นะกูไม่พูดเรื่องกูบ้างละเพราะว่าเดี๋ยวมึงก็ชมแต่ตัวเองอะคุยแต่ตัวเองอะจำไว้นะคะการเมืองน่ะมันเป็นเรื่องปากท้องของประชาชนเนี่ยป้าถึงบอกว่ากูเห็นแล้วก็กระเทยควายหาทำงานทำได้แล้วนะฮะอ่ะกูขอบล็อกมึงนะมันเขียนว่าไงมันไม่มีแล้วล่ะควายดงควายแดงควายลงควายเหลืองมันมีแต่ประชาชนที่โดนไอ้พวกเหี้ยที่มันมีอำนาจน่ะรวยกระจุกน่ะพวกกระจุกเดียวเนี่ยที่มันหาแดกบนความเดือดร้อนของคนไทยอีชาติหมายังมาอุ้ยชื่อก็บอกนะแต่ดำทำไงอ่ะแต่ดำทำไงมันก็ให้ผัวมึงดูดสิเหี้ยเผื่อจะขาวอีสันดานหมาแหมมาด่าได้ควายแดงมาเลียแตดกูนี่คือสมองของมึงนะกูขอเดาอนาคตมึงนะแก่ก็เป็นคนแก่ที่ไร้คุณภาพเป็นเด็กก็เป็นเด็กที่ไม่มีงานทำเพราะความคิดไม่พัฒนานะขออนุญาตค่ะกูไม่มีใครบล็อกกูบล็อกเองเพราะว่านี่ไร้สาระมากชื่อแม่งก็ไร้สาระแล้วนะคะป้าบอกกับทุกคนนะคะว่าไม่มีความจนอยู่ในหมู่คนขยันชอบช่วยชีวิตจะโชดช่วงเมื่อกี้น้องเขาพูดถึงเรื่องว่าเขาได้เงินเดือนไม่เท่ากับคนอื่นแล้วป้าก็จะบอกกับลูกป้าด้วยบอกกับคุณด้วยนะคะว่าลูกป้าตอนที่ป้ารู้และมีพาสปอร์ตติดไว้นี่ก็คือซูเปอร์วิเซอร์นะคะแต่จริงๆแล้วเขาขึ้นเป็นผู้จัดการแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าอายุน้อยขนาดนั้นขึ้นเป็นผู้จัดการได้เนี่ยคุณลองคิดสิว่าฝรั่งเขาให้ค่าคนที่ทำงานเนี่ยขนาดไหนคุณลองคิดนะคะถ้าคุณอยู่เมืองนอกถ้าคุณไม่ขี้เกียจนะคะคุณประสบผลสำเร็จค่ะเพราะเขาเปิดโอกาสให้คนทำงานทุกอย่างนะคะเดี๋ยวคงจะลืมแล้วแหละเรื่องผมเนี่ยลืมไปไม่พูดให้พวกคุณฟังแล้วเอาอย่างนี้กันแล้วกันนะคะว่าถ้าผมเนี่ยนี่ของจริงหมดนะคะของจริงหมดนะคะของจริงหมดเลยค่ะยาวด้วยนะคะไม่มีแตกสักเส้นนะคะถ้าไม่ขยันจริงนะผมไม่สวยได้อย่างนี้เราบอกแค่นี้ก็แล้วกันผมนะคะเหมือนกันทุกคนส่วนใหญ่แต่ถ้าคุณเอางี้ถ้ากูขี้เกียจกูคงไม่สวยหรอกผมอะนะ
มีคนบอกว่าป้ายเหี่ยวอ๋อเหี่ยวค่ะเพราะว่าอายุ50กว่าแล้วนะคะไม่ว่าอะไรเลยค่ะมันต้องเหี่ยวตามวัยนะคะอย่ามาหน้าตึงเป๊ะโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอา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 นะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนที่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะขออนุญาตเปลี่ยนรูปนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าป้าบอกแล้วไงว่ากูจะโชว์รูปกูนะแล้วกูก็จะบอกว่าแม่งหาแดกได้ทุกดอกทุกดอกกับพวกแก๊งที่ใส่เสื้อประชาธิปไตยโหนได้ทุกดอกนะให้ดูนิดนึงก็แล้วกันเดี๋ยวป้าจะขยายให้พวกคุณดูอันนี้ข่าวของอันนี้ขออนุญาตนะเอาเฮียกูขอโทษขอโทษแหวป้าไอ้คนที่ชอบพูดว่ารูปเดียวอ่ะนี่ไงนี่ก็รูปเดียวที่อ้าวทำไมมันไม่ติดนี่ก็รูปเดียวนะคะที่ทางบริษัทคอลาดนะคะเขาใช้จนทุกวันนี้ถนัดลูกป้าเนี่ยออกมาแล้วนะคะถึงนะคะลูกป้าเนี่ยออกจากที่ทำงานมาแล้วนะประมาณจะไปวางตรงไหนวะเอ้าคุณเห็นไหมคะว่าในขนาดเขาออกจากที่ทำงานแล้วนะนี่อันนี้ข่าวใหม่นะคะข่าวใหม่นะอันนี้สมัครของอเมริกาแต่ยังเอารูปของป้าเป็นพรีเซนเตอร์บางคนก็บอกว่ารูปเนี้ยมีคนก็เราบอกว่าไม่รู้นะว่าทำไมขอรูปลูกสาวป้าแล้วเขายังจะติดต่อกับลูกสาวป้าอยู่นะคะป้าบอกเลยค่ะว่าเหมือนคุณน่ะถ้าคุณรู้ว่าใครทำงานดีและทำให้บริษัทมีหน้ามีตายังไงก็ได้เนี่ยคุณก็เสียดายใช่ไหมคะที่เขาออกไปแล้วเขาออกไปเนี่ยออกไปเพราะอะไรเพราะเขาตั้งท้องก็มีการจีบกันเกิดขึ้นอะจีบให้กลับมาทำงานแต่ลูกป้ายืนที่จะยืนพื้นว่าแต่จริงๆป้ารู้ค่ะว่าลูกป้าเนี่ยเขาต้องการอะไรนะคะเขาต้องการอะไรเพราะว่าเขานะคะป้าบอกแล้วค่ะว่าการได้สัญชาติก็เหมือนกันนะคะมึงไม่ได้เรียนมึงเอาง่ายๆก็แล้วกันอีหนิงน่ะฮะอีหนิงเนี่ยมันอยู่มา30กว่าปีมันได้สัญชาติมั้ยได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรมันมีส่วนประกอบนะการเรียนเนี่ยมึงไม่จบชั้นดีมึงไม่มีสิทธิ์ไปสอบนะเยอรมันน่ะสวีเดนอาจจะไม่เหมือนมันอาจจะเหลื่อมกันนิดนึงนะถึงบอกว่าอีหนิงมันพยายามโหลูกป้านะอีเชอรี่เนี่ยกูช่วยมันนะป้าจะพูดกับคุณนะคะว่าการสร้างวาทกรรมกับความจริงเนี่ยถ้าคุณเชื่อวาทกรรมและคุณคิดเองไม่เป็นคุณก็เป็นคนโง่คนนึงที่จะเป็นเหยื่อของคนพวกนี้คุณได้สิทธิ์ที่จะเป็นเหยื่อนะแต่ป้าก็ได้เตือนคุณเตือนแล้วฟังแค่ไหนก็แค่นั้นป้าคิดแค่นี้เลยนะคะนี่นะคะป้าบอกเลยอันนี้ภาพใหม่นะคือภาพเดิมๆนะคือภาพเนี้ยภาพลูกสาวป้าทำงานอะเห็นไหมไงแล้วตำแหน่งสุดท้ายตอนที่ท้องนี่ขึ้นผู้จัดการแล้วนะคะแล้วคุณลงดูว่าโรงแรมระดับ5ดาวเนี่ยแล้วเขาได้เป็นพนักงานดีเด่นป้าก็เอารูปให้พวกคุณดูแล้วนะคะแล้วอีหนิงนะคนไทยนะนะมันก็คนไทยนะด่าลูกป้าว่าอีกะหลี่เนี่ยพวกคุณคิดว่าไงคิดว่าไงคะเรียกอีเชอร่านอย่างเงี้ยคิดว่าไงคะคิดได้อย่างเดียวเลยค่ะว่าคนไทยไม่สนับสนุนให้คนอื่นก้าวหน้าเห็นใครก้าวหน้ามันจะเป็นจะตายแต่กูได้ยินเสียงเด็กคนนี้ไปแอฟริกา5วีก็ไม่มีใครว่านะมันเป็นสิทธิ์ที่กูชื่นใจทั้งที่ไม่รู้จักกันนะถามว่าทำไมอ่ะเด็กอะไรมาอยู่ปีเดียวเองทำงานละมันบ่งผึการที่คุณอย่าคิดว่าจะเดินไปสมัครงานแล้วมันจะได้นะจะบอกให้เขาดูนะเขาดูหลายอย่างนะจะบอกให้นะหลายคนถึงคนไทยถึงหลายคนก็ต้องใช้แรงงานแล้วก็ตกงานแล้วป้าไม่ได้ดูถูกอาชีพหมอนวดนะคะพวกคุณแต่ว่ามันเป็นอาชีพที่ป้าพูดความจริงพวกคุณก็ว่าป้าทุกทีเลยอ่ะ
นะอื้อหืออร่อยมากเลยให้ดูกันสักนิดหนึ่งป้าปลูกเองนะฮะเนี่ยปลูกจนแดกไม่ไหวอะเก็บทิ้งเป็นตะกร้าตะกร้าตะกร้าใหญ่ๆอะจนไม่มีเวลาไปให้ใครแล้วล่ะอันนะคะก็ไปแค่ให้เพื่อนที่โรงเรียนคือไม่รู้จะพูดยังไงอะนะป้าอยากเป็นคนป้าอยากกล้าพูดว่าเป็นคนไทยบ้างอะพอบอกว่าเป็นคนไทยแล้วกูอายเขาเพราะคนไทยเนี่ยแม่งยึดอาชีพหมอนวดอะป้าก็รู้นะคะว่าถ้ามันมีอาชีพอื่นให้พวกคุณเลือกพวกคุณก็คงจะเลือกล่ะแต่พวกเราโดนวางยาเขารู้ยังโดนวางยาบอกว่าภาษาไทยดีที่สุดเลยนะภาษาไทยเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะเราต้องเรียนภาษาไทยแล้วก็มีอาจารย์คนหนึ่งนะอาจารย์แม่สุนีสินธุเดชะออกมาพูดคำว่าเดจเจริกพูดภาษาไทยคำหนึ่งพูดภาษาอังกฤษคำหนึ่งอ่ะคนก็กล้าสิกลัวสิกลัวเขาว่าดัดจริตถ้าพูดภาษาอังกฤษอ่ะนะคะพูดภาษาอังกฤษดีมากค่ะแต่ไม่ใช่พูดอังกฤษแล้วไปข่มคนอื่นนะอย่างอีธาเนียธาเนียเนี่ยนะไม่ถนัดภาษาอังกฤษอีดอกทองมึงอยู่ที่ประเทศไทยเฮียดีแล้วล่ะที่มึงเปิดหน้ามาอย่างเงี้ยนะแล้วน้องคนที่คนเนี้ยน้องน้ำผึ้งเนี่ยเราก็ฟังทรงภาษาอังกฤษเขาเฮ้ยถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเหมือนลูกเรานี่ว่าพวกนี้เวลามันพูดอ่ะเรารู้เลยอ่ะว่าเขาพูดถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาทำให้เขามีโอกาสทางการอาชีพอื่นได้อีกเพราะว่าเวลามันรู้หลายภาษามันพาวต่างกันน่ะถูกไหมคะมันพาวต่างกันน่ะแล้วเวลาคุณสัมภาษณ์งานเนี่ยเขาสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะเขาไม่ได้สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยนะคะและอีดอกทองหนิงหรืออีจันยาจันไลเนี่ยบอกว่าโอ๊ยอีจันยามึงบอกว่ามึงเก่งภาษาอังกฤษจังเลยดอกทองหางานให้กูดูหน่อยสิค่าของคนมันอยู่ที่ขนของงานหรือมีการทำงานไม่ใช่มีเงินไม่พอก็ไปขอคนน้อนคนนี้อีดอกทองอีหน้าด้านอีง่อยทำตัวเป็นง่อยคนอื่นน่ะเด็กทั้งนั้นเลยเนี่ยพวกเนี้ยทำไมเขาทำงานกันได้ลูกกูก็เด็กไม่ได้เอามาฉันเก่งภาษาอังกฤษฉันจะทำมึงเก่งจริงอ่ะมึงจะต้องหาเงินเลี้ยงชีพมึงเองได้อืมแล้วอีหนิงกับมึงน่ะมาตีกินบอกว่าช่วยลูกกูลูกกูพูดได้ตั้งหาภาษาอีสันดานหมาพวกมึงงานการยังไม่มีทำมึงจะเอาปัญญาที่ไหนไปช่วยคนอีเหี้ยพอลูกกูบอกว่าท้องแบบท้องแบบไม่ได้ตั้งใจคุณเข้าใจคำนี้ไหมมันที่มันบอกเรานะว่าท้องแบบไม่ได้ตั้งใจหนูไม่รู้ว่าท้องอ่ะกูไม่รู้มันคุมหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้หรอกล่ะนะแต่เขาก็อยู่กันมาหลายปีอ่ะกับแฟนเขาว่านะแฟนเขาเป็นคนสวีเดนค่ะนะทำงานกับบริษัท Google นะคะกูจะบอกแค่นี้ทำงานบริษัทโฆษณาแต่ว่าเงินทองน่ะถึงบอกว่าคุณหา100นึงแล้วคุณใช้120อ่ะคุณก็ต้องเป็นหนี้20แต่ถ้าคุณครูหาได้100นึงคุณใช้แค่10คุณก็จะเหลือเก็บ90ถ้าคุณใช้50คุณก็จะเหลือ50คือยังไงอ่ะบอกแล้วการหาเงินของคนมันไม่ใช่มาบอกว่าคุณเนี่ยเยี่ยมมากเลยหาเงินเก่งแต่เก็บไม่เก่งตอนแก่ก็ลำบากหรือว่าตอนที่งานไม่มีทำมันลำบากมันไม่ใช่นะต้องเก็บเก่งด้วยวันนั้นอ่ะกูสอนลูกกูว่าให้เก็บตังค์ลูกกูเขารู้ว่าอนาคตการงานเขาอะต้องไปไกลเพราะชีวิตเขาชอบช่วยมันต้องโชดช่วงและมันก็เป็นสเต็ปอย่างที่บอกมาแต่ปรากฏว่าเห็นไหมสิ่งที่ไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นป้าเขาพูดนะว่ามีการบาดเจ็บล้มตายมีการพิกอกพิการหรืออะไรก็ช่างเกิดมาในชีวิตอ่ะมันทำให้สะดุดการทำงานแล้วเงินนะลูกเดียนนะคะสะดุดการทำงานตรงที่ตั้งท้องค่ะนะคะสเตล่านางก็อยากเกิดค่ะนางอยากเกิดค่ะนางก็เลยมาช่วงที่แม่ขึ้นเป็นผู้จัดการนะคะกำลังจะเปลี่ยนข้างในดิฉันก็เพิ่งทราบจากลูกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูหน้าจอแป๊บหนึ่งชมทุกคนนะคะที่ทำมาหากินนะคะเดี๋ยวพังนะอีทอมลาเต้เอาไปลงชมเอานะคะเดี๋ยวป้าจะให้ดูอีกนิดนึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนิดนึงเดี๋ยวจะเถียงอีหนิงนิดนึงเอาฝากนะคะทุกคนฝากนะคะฝากทุกๆคนเลยป้าภูมิใจในตัวลูกป้านะคะเพราะว่าจากนั้นใครจะดิ้นเพราะว่าป้าชมลูกป้าเรื่องของคุณนะคะ
ลูกป้าทั้งสองคนป้าชมได้แต่ลูกชายเขาบอกว่าไม่ต้องชมเขาออกสื่อเขาเขินเขาอายขานั้นนะคะเขาบอกว่าแม่ครับไม่ต้องชมผมออกสื่อนะครับเอางี้ละกันมาฝากคุณคำหนึ่งก็ละกันว่าลูกชายดิฉันพูดว่ายังไงบ้างแล้วคุณเอาไปคิดเอาเองสำหรับคนที่มาฟังแล้วมีลูกหลานๆนะคะก็คือลูกชายป้าบอกว่าป้าเคยลูกดิฉันเป็นผู้จัดการนะคะหรือว่าตอนนั้นอ่ะที่เขาขนาดเขาเป็นเด็กเสิร์ฟหรือว่าเป็นแค่แคชเชียร์หน้าฟอนเนี่ยเขาก็มีเพื่อนคือเขาเป็นคนที่คุณก็ดูแล้วว่าเขาเป็นยังไงอะเนี่ยอะดูขยายให้ดูรอยยิ้มของเขาสิขยายเกิดถ้าเกิดขยายไม่ได้มันก็มีบางทีอะไม่ได้ช่างมันเป็นที่เดี๋ยวป้าจะให้ดูนิดนึงเอาหลบอีนางวันเพ็ญหลบอย่าบังซีนอันนี้ของคอลลาดนิวนะคะให้ดูนะคะจากเว็บไซต์คอลลาดนิวนะคะเดี๋ยวป้าขยายใหม่โลดจะเลิกค่ะตามนั้นค่ะน้องโรสไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าป้ากับหลีสองคนได้นะคะป้าเข้าใจป้าเข้าใจอ่านแล้วค่ะค่ะเข้าใจเลยนะอันนี้เข้าใจนะคือน้องโรสบอกว่าจะไม่ออกรายการคุยหลีแล้วไม่เป็นไรค่ะมีป้ากับหลีสองคนก็ได้นะคะไม่มีปัญหานะอันนี้เข้าใจเนาะอูนี่เราไม่อ่านตรงนี้เราไม่อ่านนะคะเราก็ยังเป็นเพื่อนกันปกตินะคะโอเคนะคะก็คุยกันต่อนะคะก็ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะคะให้ดูนะคะให้อีหนิงมันดิ้นให้ตายไปเลยเพราะลูกมันนะคะมันนั่งด่าลูกป้าคุณคิดเอาก็แล้วกันมันนั่งด่าลูกป้าตู้นี่นั่นนั่งด่าแต่สิ่งที่คุณเห็นข้างหน้าคุณเนี่ยจากเว็บไซต์ของคอลลาดเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะจัดให้อีดอกทองหนิงเนี่ยขอเวลาทำธุระสักทีอ้าวนะเนี่ยชัดเจนนะจากเว็บของคอลลาดเป็นเว็บใหม่นะนี่ของอเมริกาคิดดูเอาอ่ะใช้กูปื้มได้ไงละหนิงจะไม่ให้กูชมลูกกูได้ไงละหนิงฮะส่วนลูกมึงอ่ะมีอะไรอ่ะลูกมึงต้องขึ้นเกนเน็ตบุ๊กนะเชื่อดตัวเองได้มากจำนวนแผลมากที่สุดอ่ะนะเดี๋ยวป้าจะเลื่อนนิดนึงเป็นไงคะยิ้มทรงพลังไหมคะคือเขาหนึ่งเขาเห็นค่าคนเท่าเทียมกันด้วยนะแล้วก็มีพนักงานด้วยกันก็หลักเข้าด้วยแหละพูดจริงๆแล้วนะแล้วก็อีเนงอีหน้าผีเสงลูกมึงนั่งด่าลูกกูอะกูบอกได้เลยนะด่าไปเลยเหมือนหมาเห่าเครื่องบินมึงอะสำหรับกูนะกูภูมิใจในตัวลูกกูนะเพราะลูกกูเนี่ยเห็นหรือยังฮะตำแหน่งสุดท้ายผู้จัดการอะเอางี้ละกันน่ะนะส่วนลูกมึงไงอีโมเน่าน่ะมึงเรียกกูลูกกูอีเชอร์ลานกูเรียกมึงอีลูกมึงอีโมเน่าอายุมากกว่าลูกกูนะหรือว่ารุ่นเดียวกันแต่ลูกมึงไม่เคยทำงานเลย
ลูกมึงเนี่ยต้องลงกินเน็ตบุ๊กเชือดตัวเองจำนวนแผลมากที่สุดในโลกไม่มีที่ว่างค่ะตั้งแต่นี้ถึงเนี้ยไม่มีที่ว่างเลยมันเชือดหมดเลยโมนาวอย่าไปเชือดตัวเองลูกเที่ยวหน้านะลูกฟันหีหนิงเลยลูกนะฟันหีหนิงเลยนะอีหน้าผีสิงอีตัวปิงดื่นลวดหนูมีหนูภูมิใจอะไรตัวแม่หนูบ้างฮะที่เป็น18มงกุฎตบซับคนเสื้อแดงหนูภูมิใจอะไรบ้างลูกเข้าใจค่ะน้องรถจัดเต็มรถเขาบอกว่าเขาประกาศตัวอีกรอบนึงเป็นอิสรภาพจะไม่ขึ้นตรงกับเพื่อนฝูงและใครเพราะมันอึดอัดเกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนี้จัดไป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 เราต้องมีอิสระนะลูกนะเนี่ยจัดไปเดี๋ยวป้าจัดการเองที่เหลือนะที่ป้านะคือน้องรถนี่เขาก็เป็นช่างตัดผมนะเห็นไหมได้เงินทุกวันเลยอ่ะขนาดลูกคุณหนูนะเขาเป็นคุณหนูนะไปโรงเรียนก็นั่งเบนซ์ไปคิดเอากันละกันเนี่ยถามว่าป้าเอามาให้พวกคุณดูทำไมอ่ะป้าภูมิใจในตัวลูกป้าน่ะป้าก็รู้นะคะว่าหลายคนที่เป็นพ่อเป็นแม่อยากมีลูกแบบนี้นะคะคุณก็ต้องให้กำลังใจลูกคุณนะคะคุณอย่าเที่ยวมาดั้งด่าลูกลูกน่ะคุณด่าได้นะคะด่าด้วยชมด้วยนะข้อเสียเขา 10% ก็ด่าได้แล้วก็บอกว่าข้อดีมึงก็มี 90% นะจะไม่ให้กูพูดข้อเสียเลยมันไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะนะอันเองเดี๋ยวกูจะเอามึงเนี่ยล่ะขึ้นมานั่งด่าใหม่นะอีจันยาจันไลเมื่อ9ปีริชาติชั่วอะออกจากเมืองไทยมางานการทำไหมแบ้มือของเงินตั้งตลอดบอกซะก่อนนะคะป้าพูดให้พวกคุณฟังนะคะลูกป้าไม่เคยไปขอเงินใครแม้แต่ตัวป้าเองมันก็ไม่เคยขอและไม่กล้าขอเราเลี้ยงลูกแบบให้ลูกพึ่งพาตัวเองแล้วในเมื่อเขามีงานการทำแล้วอีหนิงบอกทำไมมึงไม่ให้ลูกกูไม่ได้เลี้ยงลูกอย่างมึงอีเหี้ยลูกมึงอายุ30กว่าแล้วอ่ะลูกมึงจะดูดบุหรี่อ่ะติดบุหรี่อ่ะไม่ไปซื้อเองอ่ะนั่งเล่นเกมอ่ะให้มึงไปซื้อแล้วกูบอกทำไมไม่ให้มันไปซื้อเองมันก็มันไม่ไปอ่ะถ้าเป็นกูนะไม่ต้องให้กูไปซื้อนะสูบให้กูเห็นกูตบบุหรี่นี่เข้าไปในปากเลยมึงแดกเข้าไปด้วยอย่ากินแต่แค่ควันไม่กล้าค่ะกะโก้จะบอกให้มึงต้องซื้อเดินซื้อบุหรี่ให้ลูกมึงไงอีเน่งตรงนั้นมันเป็นปัญหาของมึงไม่ใช่ปัญหาของกูแต่ปัญหาของสังคมคือมึงมาหลอกตบทรัพย์คนแสดงทุกกรณีไม่ว่าโหนอะไรแม้แต่ลูกกูตอนท้องมึงก็โหนหาแดกได้อ่ะเอาดีกูถึงบอกว่าอีสันดานนี่กูต้องจัดมันจัดเต็มจัดหนักจัดยาวนะแล้วป้าบอกกับทุกคนนะคะว่าลูกป้ามีสามีเป็นคนสวีเดนทำงานบริษัท Google นะคะ Google ค่ะขายโฆษณาค่ะตอนแรกทำอสังหาในดูไบนะคะแล้วก็ได้งานใหม่เป็นงานworldwide นะคะตามนั้นเลยรถทำตามใจตัวเองไม่ต้องไปทำตามใจใครชีวิตเรานะเกิดมามีเวลาอย่างเก่งไม่เกิน100ปี100ปีนี่เร็วนะกูให้เยอะนะนี่100ปีอ่ะปกติมันก็ประมาณถั่วเฉลี่ยก็ประมาณอายุ70กว่าก็ตายกันไปหมดละอยากมีความสุขกับอะไรทำไปเลยนะมีความสุขอะไรก็ทำไปเถอะเมื่อกี้ติดไว้นะคะกับคุยกับพวกคุณว่าลูกชายป้าไม่ขัดใจเขานะคะและอยากให้ลูกหลักอยากให้เขามีความสุขด้วยการไม่บังคับใจให้เขาทำงานต่างประเทศนะคะป้าไม่บังคับใจเขานะลูกป้าภาษาอังกฤษเปเวอร์นะคะถามว่าทำไมก็เราเปิดให้เขาดูอังกฤษตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็เขาก็คบกับสังคมฝรั่งหมดเลยนะคะก็มีเพื่อนในออนไลน์ก็คุยภาษาอังกฤษกันตลอดภาษาเขาเปเวอร์ใช้คำว่าเปเวอร์อะเชอรี่มันยังชมน้องมันแล้วภาษามึงอะเป๊ะเลยนะพูดสำเนียงเป๊ะเลยนะป้าไม่บังคับใจใครนะแล้วก็ฝากบักบอกรถด้วยก็คุยกับรถไปด้วยว่าป้าเป็นแม่ที่ไม่บังคับใจใคร
แล้วก็ไม่คิดจะบังคับครับถ้าเกิดว่าป้าอยากให้ลูกมีเงินเยอะๆลูกจะต้องแม่ป้าจะต้องบังคับให้ลูกชายซึ่งภาษาได้เมื่อกี้เราฟังกันไปแล้วแค่คุณขยันและภาษาได้คุณสามารถทำงานได้แล้วลูกป้ารู้ค่ะลูกชายป้าไม่ได้ใช่คนขี้เกียจนะคะลูกสาวก็ไม่ใช่คนขี้เกียจนะคะติดเลือดทั้งพ่อทั้งแม่มามันมีอยู่ในยีนด้วยป้าไม่เคยบังคับใจลูกลูกป้าเขาต้องการทำงานที่เมืองไทยเชอร์รี่มีเพื่อนเป็นถึงเขาเรียก HR หรือว่าฝ่ายบุคคลเป็นเพื่อนสนิทกันเลยนะแล้วเวลาที่ใครสมัครงานเข้ามาเนี่ย HR จะเป็นผู้คัดกรองแล้วก็เป็นคนสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์นะคะแล้วเขาจะเลือกใครมาทำงานที่ลูกชายป้าเนี่ยที่ลูกสาววางแผนว่าจะให้ทำนี่ก็คือเบลบอยค่ะเราไม่ได้ว่าโอ๊ยลูกกูมาจะต้องทำงานใหญ่โตไม่ต้องค่ะไต่เต้านะคะไต่เต้าไปเรื่อยๆไต่เต้าคือป้าลูกชายป้างานที่เขาจะได้ก็คือเบลบอยหรือว่าคนหิ้วกระเป๋าแต่คุณรู้ไหมคะลูกสาวดิฉันมีเป็นเพื่อนทั้งผู้จัดการเป็นเพื่อนทั้งเฮดอาร์เป็นเพื่อนทั้งเด็กหิ้วกระเป๋าเป็นคือเป็นเพื่อนหมดอ่ะคน 4-5,000 คนรู้จักลูกสาวป้าหมดถามว่าทำไมก็เขาเป็นคนเฟรนลี่นะคะเขาคนเป็นคนเฟรนลี่แล้วเห็นคนเท่าเทียมกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยลูกชายป้าก็มีโอกาสที่ได้งานสูงกว่าคนอื่นแต่เขาไม่มาแต่เขาไม่มาป้าตามใจลูกป้าค่ะเพื่อนๆที่ฟังอยู่นะคะลูกชายป้าแล้ววันที่พ่อเขาเสียเขาอยู่กัน3คนรวมตัวเขาเป็น4คนก็คือตัวเขาพ่อเขานะป้าเขาอาโกเขาแล้วก็อาม่าเขาอยู่กัน4คนเสร็จแล้วค่ะเราพยายามดึงเข้ามาทำงานต่างประเทศนานมากละนะเชอร์รี่นี่ให้พ่อเดือนละ10,000แล้วบอกให้ถ้าอยากให้ลูกได้อีก10,000ก็ให้ลูกมาทำงานดิเฮ้ยแต่ว่าพ่อมันไม่เอาพ่อมันเนี่ยคือเขาเป็นคนขี้เหงาเขาจะต้องมีลูกเขาเนี่ยอยู่ใกล้ชิด1คนเลยอ่ะไอ้ลูกชายเนี่ยต้องอยู่กับเขาแล้วมันเป็นหลานนายเพียงคนเดียวเขาจะคำว่าหลานนายไหมคะของคนจีนก็คือว่าลูกชายของลูกชายลูกชายของป้าเป็นหลานนายเพียงคนเดียวนะคะคนเดียวนะนอกนั้นหลานนายเป็นผู้หญิงหมดพอเสร็จแล้วพออาม่าเขาเสียไอ้ผู้เพชรขอโทษอาม่ายังไม่เสียอายุจะร้อยอีกแล้วนะพ่อก็เสียแล้วบอกแบงค์มาอยู่กับแม่ไหมหรือไปทำงานคือเขาไม่มาบอกได้เงินเดือนนะอย่างเนาะมึงรู้ป่ะไอ้เชอริมบอกว่าติปน่ะเดือนหนึ่งแสนกว่าบาทนะมึงพูดจาดีๆอย่างเงี้ยมึงเป็นคนพูดจาหวานอย่างเงี้ยโอ้โหเซอร์ครับเซอร์อย่างนั้นแหม่มอย่างเงี้ยมึงได้ตังค์มึงเชื่อกูเหอะนะไอ้พวกที่หิ้วกระเป๋าไม่พูดเลยสักคำยังได้ทีหนึ่ง5เหรียญ10เหรียญดอลลาร์เลยนะแล้วได้เกือบทุกคนด้วยประมาณนั้นส่งกระเป๋าตามห้องอ่ะใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องให้เขามาหิ้วเองก็คิวไปวางให้เขาอยากจะได้คือบริการอ่ะแล้วตัวมันใหญ่อ่ะตัวมันเกือบ175แล้วก็ใหญ่ตัวใหญ่ก็คือเหมาะอ่ะไม่มาแล้ววันที่พ่อเขาเสียบอกแบงค์ทำงานต่างประเทศเถอะลูกแล้วก็ห่วงอนาคตลูกนะเขาบอกว่าแม่ครับฟังนะฮะเราต้องยอมอ่ะความสุขของเขาแม่ครับยิ่งป้าตายผมยิ่งไปไหนไม่ได้อาม่ากับอาโกจะอยู่ยังไงเออจริงของมันว่ะเพราะว่าอาม่าอาโกสองแก่เนี้ยขี่รถไม่เป็นสักคนเลยขับรถไม่เป็นสักคนหน้าที่เขาก็คือตื่น4:00มาช่วยอาม่าอาโกแค่เผือกเขาจะคำว่าแค่เผือกไหมคะเผือกต้องหยอดให้ลงเบ้าก่อนเพื่อให้มันสุกครึ่งหนึ่งนะคะเผือกทอดเต้าหู้ทอดอ่ะเขาต้อง4:00ก็ต้องตื่นละ4:00พอเสร็จก็ประมาณ5:00-6:005:00-6:00เสร็จนั้นก็อาจไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็พอ9:00-10:00ก็มาออกร้านกันได้วันละ200นะแต่คุณรู้ไหมคะว่าคนได้วันละ200แต่ทำอ่ะทำเท่ากับ5-600อ่ะแต่เขาไม่แคร์ก็ถือว่าเขาช่วยครอบครัวกูเลยปื้มลูกขนาดนี้เลยอีเหน่งมึงมีอะไรให้ปื้มให้มีอะไรให้มึงปื้มลูกมึงบ้างอ่ะนะไหนล่ะหลักฐานมาวางบนโต๊ะสิ
ก่อนที่จะด่าลูกคนอื่นนะมึงต้องแน่ใจก่อนว่ามึงครอบครัวมึงลูกมึงอ่ะเหนือกว่าคนอื่นฮะทุยอีดอกทองอ่ะคุณเห็นแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวป้าจะได้เปลี่ยนรูปให้คุณดูนะฮะลดทำตามใจตัวเองนะทำเพื่อความสุขของตัวเองอย่าอึดอัดเพื่อใครเชื่อป้าถึงไม่มาออกคลิปกับหลีป้าก็ยังยืนพื้นด่าอีหนิงต่อไปกูกับอีหนิงเนี่ยมาเพราะว่าอีหนิงเนี่ยต้องโกอะอีวันอีหนิงต้องเจออีวันเพนนะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะฮะขอเวลาสักนาทีมันไม่เหมาะคู่ควรกับลูกเราเราต้องปิดรูปลูกเราไปก่อนนะเราก็เหลือแค่มันกับเราพอเอามึงมาอยู่ท้ายๆเรือก็แล้วกันเดี๋ยวของอีหนิงเนี่ยต้องอยู่แบบความว้าเหว่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่ใช่ต้องปิดตรงไหนป้าเป็นคนเข้าใจคนง่ายป้าเป็นคนเข้าใจเพื่อนไม่นิสัยป้าเนี่ยแล้วป้าบอกนะเพื่อนๆทุกคนนะอะไรมีความสุขแล้วมันไม่เดือดร้อนไม่ได้คนอื่นนะทำไปเลยอย่าไปทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อตัวเองเอ๊ะทำไมพยายามปิดรูปพวกนี้ทำไมมันไม่ปิดให้เอาปิดละเรียบร้อยอีหนิงต้องอยู่กับความว้าเหว่นะคะดูข้อความหน่อยป้าไม่โรงเรียนหรออ๋อวันนี้นะเอาทำไมรีบปิดกันจังล่ะคือวันนี้ป้าไปค่ะป้าเรียนบ่ายนะคะไม่ต้องห่วงป้านะคะถึงว่าถ้ามาอนะคะเปลี่ยนภาพแป๊บอีหนิงต้องอยู่กับนี่อยู่กลางสายลมหิมะเนี่ยมึงอะเอ๊ะทำไมมันมึงประสาทมั้งถ้าบล็อกมึงจะนั่นได้ยังไงเนี่ยมึงก็ถามแอดมินมึงก็ทะเลาะ กับแอดมินเอาก็แล้วกันนะกูไม่เกี่ยวเพราะว่าไม่ได้อ่านหน้าจอด้วยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนะให้คุณอ่านนะคะให้คุณอ่านแล้วคุณก็จะเวทนาคนแบบนี้นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวกูจะตอบมึงเป็นช็อตๆกูจะตอบมึงเป็นช็อตๆขอเวลาสักนาทีบอกกับพี่ต้องไปเดี๋ยวเพิ่งนะคึบวันนี้เรียนบ่ายนะคะเรียนวันละ4ชั่วโมงครึ่งนะคะเรียนทุกวันนะคะไม่มีการหยุดเรียนนะคะถ้าไม่มีติดธุระนะคะแต่เที่ยวก่อนตั้งใจหยุดเรียนเรื่องที่ตอนสอบอินเตอร์นะคะเพราะว่าป้าต้องการรู้ครูเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็ได้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ป้ามีครูเรียกไปพูดนะคะครูเรียกไปคุยนะคะว่าทำไมคือป้าเนี่ยสอบวิกูเทสเนี่ยป้าทำได้ดีนะคะครูเขาถึงถามว่าทำไมป้าไม่ยอมไปสอบอินเตอร์นะคะสอบอินเตอร์ป้าก็บอกกับคุณครูไปตรงๆว่าถ้าเวลามันนั่งสอบมันเหมือนลงสนามแข่งมันต้องทำให้เต็มที่แล้วเรารู้ว่าอันนี้มันใช่อันนี้มันก็เลยทำให้เราสอบได้แต่ป้าจะไปมีปัญหาที่ชั้นหน้านะคะเพราะว่าถ้าฐานไม่ดีอ่ะคุณขึ้นไปชั้นสูงๆนะคะมันจะเป็นปัญหาในภายภาคหน้านะคะหลายคนก็คงไม่เข้าใจตรงนี้แต่สำหรับป้าเข้าใจค่ะเพราะว่าตอนที่ป้าเรียนภาคอภิธรรมที่ประเทศไทยนะคะป้ารู้ว่าป้าไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าป้าขึ้นจุฬาโทไปหรือว่าอะไรก็ช่างเหอะมันจะทำให้มีปัญหาหรือว่ามันบังเหตุบังเอิญก็ได้นะคะก็ตกในปีนั้นนะคะเพราะหลังจากที่ตกในปีนั้นเสร็จเนี่ยมันทำให้ป้าเนี่ยนะคะปีถัดมามันมีคนสอบเป็นพันเป็นหมื่นคนนะคะป้าได้ที่9ของประเทศค่ะอ
นะคะป้าได้ที่9ของประเทศไทยนะคะก็คือก็ภูมิใจในตัวเองอะค่ะก็เล่าไงก็เล่าสิ่งที่ภูมิใจไงอะไรก็ทำได้ก็กูจบป.4กูไม่ได้เอาตัวเอ้ยกูฉันจบป.4แล้วจะทำอะไรไม่ได้จะเรียนแค่ป.5เดือนเดียวไม่เราทำได้ทุกอย่างแหละนะคะแล้วการเรียนก็เหมือนกันนะคะตอนนี้คุณครูชมค่ะนะคะครูชมว่าเธอพร้อมที่จะขึ้นอีกชั้นบอกไหมเปล่า ยังไม่ค่ะเพราะเราต้องการเวลาเป็นพีระมิดอะถ้าขึ้นไปสูง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 อะหรือขึ้นแนวตรงอย่างเงี้ยถ้าฐานไม่แน่นคุณว่าอะไรจะเกิดขึ้นคะป้าต้องการเพิ่มกว่านี้หน่อยนะคะและยายอีหนิงตอแหลอย่ามาพูดนะคะโอ้ยคนสวีเดนมึงน่ะใช้ภาษีสวีเดนมึงนั่นแหละอีหนักโลกอีหนักแผ่นดินอีเหี้ยอยู่ตั้ง30กว่าปีแล้วงานการก็ไม่ทำอีดอกทองทำงานได้แค่ถูกระไดใช้ลูซ่วมลูกเต้ามึงไม่เคยแนะนำให้เขาทำงานอีฉันดันหมาแล้วมึงตบซับคนเสื้อแดงน่ะเดี๋ยวก่อนกูจะด่ามึงทีหลังก่อนอีเหี้ยในท้ายคลิปนะคะเอ๊ะทำไมกูว่าอ๋อกูไม่ล้มอีหนิงนะคะกูอีหนิงต้องอยู่เป็นสัญลักษณ์ของคน18มงกุฎที่พบความล้มเหลวหลอกคนไม่ได้แล้วมึงต้องอยู่อย่างอัปยศไงอีหนิงอยู่อย่างอัปยศอดสูนะจ๊ะ เป็นไงจ๊ะนะว่าแต่มึงเถอะตีโต้หางานทำซะนะเมื่อกี้เปิดเทปให้ฟังแล้วเขาอายุอ่อนกว่าตีโต้อีกนะเขาไม่เคยแบมือขอใครเลยนะตีโต้พ่อแม่ตีโต้สอนมายังไงหรอสอนมาให้ขอเงินอย่างเดียวเป็นลูกอีช่างขอเหรอจ๊ะหรือขอทานได้อย่างเดียวเขาเป็นง่อยเหรอลูกถึงสมควรอีแยมกับไอ้ตีโต้เนี่ยแล้วก็อีจันยาต้องอดอปเป็นลูกนะคะขี้เกียจเหมือนกันเลยค่ะสร้างวาทกรรมอย่างเดียวนะเดี๋ยวเรามาฟังอันนี้นิดนึงนะคะเราอ่านไปด้วยกันนะคะป้าหนิงท้าให้ไปแจ้งความอ่ะเอานะคะอีหนิงท้าไปแจ้งความเรื่องตบทรัพย์นะคะมันคงแจ้งไม่ได้หรอกค่ะมันทำอะไรตามกฎหมายไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคำที่มันพูดมาว่ามึงโง่ให้กูเองเนี่ยมันด่าผู้บริจาคว่ามึงโง่ให้กูเองมันก็ยังเลยทำอะไรมันไม่ได้ไงก็ผู้บริจาคโง่อ่ะอันนี้ป้าไม่ได้ด่าผู้บริจาคมันด่านะคะป้ายืมคำมันมาพูดนะคะแต่กูถามหน่อยอีแสนเสนียดมึงชอบใช่ไหมคนแบบเนี้ยที่ตบทรัพย์คนอื่นมึงชอบใช่ไหมกูจะได้รู้สายพันธุ์มึงแล้วแล้วไปขอตั๋วเครื่องบินนี่แหละกูจะลังจะพูดกูไม่ลูกกูไม่ได้ขอนะแล้วกูก็ไม่ได้ขอแต่อีหนิงเอาคำว่าลูกกูเป็นคนเสื้อแดงเอาลูกกูท้องไม่มีพ่อไปขอแล้วแม่มันไม่เอาลูกท้องไม่มีพ่ออ่ะแม่มันไม่เอาไปขอเงินคนไปอีหนิงเอาข้าวกระเป๋าหมดตอบด้วยแสนให้มันตอบแสนมึงก็ด้วยตอบให้มันด้วยอีแสนมึงตอบมามึงตอบมาว่าอีหนิงเอาคำนี้ไปใช้ได้ยังไงเหมือนกับที่มันใช้วาทกรรมว่าเด็กในลาวน่าสงสารเอาก้างปลามาโชว์เป็นกองเลยก้างปลากองขนาดนี้คุณขามองไม่เห็นเลยตัวปลาขนาดไหนคะถ้าจะแซบเนาะน่าสงสารแต่เอาก้างปลามากองนะมันทำสื่อให้คนเขารู้ว่าอ่ะคือคุณขาบางทีคนมาเห็นก้างปลาตายน่าสงสารมีแต่ก้างปลาแต่ทำไมไม่คิดกลับอ่ะไม่ใช่สมองคิดว่าตอนที่ปลามีอยู่อ่ะตัวเต็มตัวเท่าไหร่ละแล้วใช้คำบาทกรรมว่าเด็กเพราะคำว่าเด็กเนี่ยมันเข้ามาในสมองคนประจำมันเราก็คิดว่าเราให้เด็กแต่จริงๆคุณดูตัวไอ้ตีโต้สิใช่ไหมแล้วค่าตั๋วเครื่องบินอ่ะที่รับบริจาคไปอ่ะมากมายก่ายกองอ่ะเงินไหลไปเทไปเต็มน่ะของไอ้พวกที่บอกว่าจะไปเซฟไฟเย็นอ่ะไปไหนฮะอีแสนเสนียดมึงตอบนะแล้วทำไมข่าวกระเด็นมาหากูอะว่าอีหนิงออกรถใหม่อ่ะหลังจากระดมเงินไปแล้วอ่ะฮะกูอยู่สวีเดนมันอยู่เยอรมันกูรู้ได้ยังไงอ่ะมันเป็นการแบ่งที่ไม่ลงตัวไงฮะเดี๋ยวให้ยูให้กว้างๆให้ดูกว้างๆแล้วมึงจะได้รู้สันดานอีหนิงนี่ไงนะเดี๋ยวจะให้ดูใหญ่ๆหน่อยฮะเดี๋ยวนะกูถึงบอกว่าถ้ามึงอยากจะโง่เชื่ออีหนิงมึงก็เชื่อ
ไปแต่กูมึงได้สิทธิ์โง่อ่ะกูไม่สามารถนะให้คนเนี่ยมันโง่อยู่แล้วเนี่ยฉลาดได้เนี่ยกูไม่มีความสามารถกูบอกเลยอ่ะนะนะคะขากถุยอีรวยปลอมหลอกโซเชียลป่านนี้มึงยังเอารถเช่าขี่ที่ดูไบมาแหกตาชาวบ้านไม่เลิกรวยจริงพาลูกท้องโยมาขอทานตั๋วเครื่องบินกับคนอย่างกูทำไมอีขี้คลอกฟังนะกูไม่รวยแต่มีเงินซื้อรถใช้ตามความจำเป็นของคนยุโรปถือว่าเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวกูตอบนะกล้าตอแหลเรื่องเงินซื้อรถของกูก็กล้าเอาคนที่โดนกูหลอกออกมาสินางรวยปลอมขอทานเติมเน็ตเดี๋ยวจะตอบเป็นช็อตๆนะคะคำว่าขากถุยเนี่ยก็คือสันดานของคนอย่างอีหนิงไงนะคุณจะรู้แล้วไหมและชื่อโมนาเนลสันนี่ชื่อลูกมันนะคะอิระยำเนี่ยลูกมาใช้นะนะประมาณนั้นโอเคนะคำว่ารวยปลอมหลอกโซเชียลเนี่ยเดี๋ยวจะตอบสักนิดหนึ่งนะคะขออนุญาตย่อแป๊บนะฮะนี่ลูกไปไหนวะทำไมมันไม่ขึ้นมาานะคะมันบอกว่ารวยปลอมนะรวยจริงรวยปลอมนี่เราไม่ต้องพูดกันนะเพราะว่าไม่มีใครรู้ความจริงป้าไม่เคยพูดให้ใครฟังแต่ป้าแค่บอกคุณว่าสามีป้ามีรายได้นะคะคำว่ารายได้ไม่ใช่เศรษฐีนะรายได้เข้ามาเนี่ยอันดับที่37ของ UAE และเท่าไหร่เนี่ยไม่บอกด้วยนะคะอ่ะกูถามมึงหน่อยอีหนิงอะไรคือหลอกคนในโซเชียลนะป่านนี้มึงยังเอารถเช่าขับในดูไบมาแหกตาชาวบ้านไม่เลิกอีหนิงกล้าเล่นกับกูไหมมึงได้รถคันใหม่หรูๆเลยมึงก็อยู่กับที่เยอรมันแค่นี้นะเอาหลักฐานว่ากูเช่ารถมาแต่กูมีหลักฐานว่ารถคันนี้ของผัวกูค่ะซื้อเองค่ะเงินสดค่ะฮะมึงก็อมขี้ฟันของสลิ่มมาเล่นสลิ่มไอ้แผ่นรวยคือไอ้สลิ่มมันรับไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่ากูบอกว่าถ้ากูจะขับเกวียนเป็นซุปเปอร์คาร์เนี่ยแต่กูไม่ได้ขับนะบอกซะก่อนนะให้ทุกคนได้รับรู้เลยว่าป้าไม่ได้ขับนะ557แรงม้า557แรงม้ากูขับไม่ได้เลยเหี้ย300แรงม้ากูก็ใจสั่นแล้วพูดกันตรงๆนะอีเหน่งกล้าเล่นกับกูไหมเอารถเอาเงินมาเลยเอาเงินจากอาจารย์จรัญก็ได้นะเอามาเลยกูรถคันเนี้ย TGMustang Shelby GT 500 Super Charger รถของผัวกูนะซื้อด้วยเงินสดซื้อด้วยเงินสุจริตซื้อด้วยรางวัลของคนทำงานรางวัลของคนที่ระดับมันสมองที่เงินเดือนต่างกว่าคนอื่นนิดนึงต่างกว่าผัวมึงนิดนึงนะรวยจริงพาลูกท้องโยมาขอทานค่าเครื่องบินกับคนกลอย่างกูทำไมอีขี้ครอกกูบอกซะก่อนนะอีหนิงงานนี้มีพยานเยอะนะกูไม่ได้พาไปขอกับมึงแค่ปรึกษากับมึงแบบมันเป็นกรุ๊ปอะกรุ๊ปสกายอะเอ้ยไอเชอรี่มันท้องมาทำไงวะยังไม่ได้แต่งงานด้วยเฮียแม่งเอ้ยเนี่ยกฎหมายคือมันเราก็ต้องเก็ตเนอร์เวิร์ดใช่ไหมหนึ่งกฎหมายมันมีข้อห้ามเยอะมากเลยในดูไบห้ามท้องก่อนแต่งนะคะก็มาคุยกูไปขอมันเมื่อไหร่หนิงขอเอาหลักฐานมาวางบนโต๊ะในสิ่งที่มึงพูดหึมึงน่ะมันอีโจรปลอมอีหลอกลวงสังคมหาแดกได้ทุกดอกฮะไปเอามาไปหลักฐานมาวางบนโต๊ะอย่าเห่าอย่างเดียวกูมีหลักฐานรูปเนี่ยแล้วเรื่องรถก็เหมือนกันรถมึงไอ้หนิงหึมึงไม่มีใครรู้เลยว่ามึงหลังจากมึงระดมเงินแล้วมึงซื้อรถถ้ากูไม่พูดคนแรกข่าวไม่กระเด็นมาถึงกูที่อยู่สวีเดนมึงอยู่เยอรมันมึงไม่ได้ออกมาบอกใครครั้งแรกเลยว่าป้าซื้อรถอะไรอย่างงี้นะมึงเงียบกูนี่แหละรู้กูบอกแล้วไงนิงข่าวกระเด็นมาถึงสวีเดนน่ะมันต้องไม่ชอบมาพากลถูกไหม
ว่ามึงออกรถแวนคันใหม่หลังจากระดมทุนและค่าตั๋วเครื่องบินมึงขอให้แต่เพราะไอ้ไฟเย็นมึงไม่ได้ขอให้ลูกกูมึงอาจจะขอเอาดราม่าใครฟังก่อนหน้านี้นะอยากโง่โง่ต่อไปคุณได้สิทธิ์โง่เหมือนงูเหมือนควายอีหนิงพูดอะไรอะจำให้ได้ด้วยมันอะจำไม่ได้หรอกมันบอกแอเนี่ยลูกมึงนั่นเนี่ยหลอดชีวิตเนี่ยมาอยู่สวีเดนได้พ่อกูพ่ออีจัดพ่อพี่เล็กทุยมันยิ่งกับขากถุยอะอย่างมึงอะต้องอ้วกใส่หน้าอีเหี้ยหึเอ้าเอามาคุยกันเป็นเรื่องๆกล้าเล่นไหมกล้าเล่นไหมล้านจ่ายล้านสิบล้านจ่ายสิบล้านอ่ะเอาแต่เงินสดวางตรงหน้านะรถคันนี้ซื้อด้วยรถด้วยเงินสดของผัวกูนะเข้าใจปะทำไมไม่เล่นเรื่องรัวเรือด้วยอ่ะเรือก็ราคาไม่ธรรมดานะแล้วเรือมีแมนเทนเนนนะเรือนี่ไม่เหมือนกับรถนะของเล่นคนมีตังค่ะกูบอกแค่นี้นะสรุปว่าไปนั่งรถในขับให้ดูเลยเอ้ามึงนี่เอาอย่างนี้ลักมานะกูมีคลิปอ่ะมึงเอาไหมล่ะมึงจ่ายกูล้านหนึ่งเดี๋ยวกูจะออกให้มึงดูเดี๋ยวนี้เอาป่ะเอาไหมเอาเปล่าจ่ายมาเดี๋ยวทำคลิปให้ดูเลยมันชอบอะไรรู้ไหมชอบในสิ่งที่อีพวกนี้มันรู้อะไรอย่างหนึ่งถ้าผัวป้าห้ามอะไรมันจะต้องนั่นอ่ะก็เหมือนเรื่องอีฮองฮาวนะอีนี่เวรกรรมต้องตามทันนะมึงอ่ะมึงเปิดเผยที่อยู่กูเดี๋ยวก็มีคนเปิดเผยที่อยู่มึงอ่ะอย่าไปถึงบ้านเลยขอโทษนะคะมึงหยุดพูดเป็นไรถ้ากูขอแทนมึงเอาอีหนิงเนี่ยนะเอาอีหนิงเนี่ยนะที่มันหลอกทีนึงอ่ะซื้อรถเป็นคันๆอ่ะอะเอาเลยค่ะถ้าอะไรนะอ้าวถ้ารวยจริงก็เอาเงินสดโอ้ยส้นตีนค่ะอีแสนมึงเอาหนังหน้ามึงออกมาก่อนฮะมึงเอาหนังหน้ามึงออกมาก่อนจะให้คนนั้นช่วยนี่คนนี้ช่วยนั่นอีบ้าแดกยาซะมึงอะฮะเป็นไบโพล่าระวังผูกคอตายทำไมวันไหนไม่ได้ด่าเนี่ยอีเหี้ยอ้าเครื่องเรื่องตัวเครื่องบินนะอีหนิงหาจริงค่ะหนึ่งหาให้ลูกกูแต่ไม่ได้ให้ลูกกูเอาเข้ากระเป๋าตัวเองสองระดมทุนบอกว่าจะซื้อตั๋วประมาณว่าซื้อตั๋วเครื่องบินให้กับไฟเย็นแล้วจอดำเมื่อตอนได้แสนห้าเงินมันไหลพุ่งเข้ามาเนี่ยอีหนิงปิดจอเลยเป็นจอดำตอนนั้นได้แสนห้าละแล้วพวกเราก็ช่างไอหลีก็บอกว่าเอาหลักฐานมาวางบนโต๊ะไหนล่ะค่าตั๋วสรุปแล้วค่าตั๋วไม่ได้ซื้อแล้วก็เราก็ได้ถามหาเงินที่บริจาคไปที่มึงมาดราม่าว่าเป็นค่าตั๋วเครื่องบินอะที่จะให้ไอ้แก๊งไฟเย็นไอ้แก๊ง18มงกุฎขอทานเนี่ยปรากฏว่าได้อะไรรู้ไหมได้คำตอบอย่างนี้เองอ่ะกับกูซื้อเสื้อให้ตีโต้ซื้อกระเป๋าให้ตีโต้เป็นไงคำตอบพี่เหน่งแล้วก็มาบอกนะแล้วว่ากูบอกซะก่อนนะเหน่งคนมึงน่ะเป็นคนขอตั๋วเครื่องบินให้คนอื่นสารพัดเพราะมึงต้องการเงินเข้ากระเป๋าส่วนต่างแล้วพอรับเขาเรียกว่าอะไรนะอีเบนยังบริจาค 5,000 เลยอ่ะนะก็ดูสิอีเบนขนาดขี้เหนียวนะประมาณนั้นแล้วแต่มีเงินซื้อรถตามความจำเป็นของคนยุโรปอีเหน่งกูคบกับมึงมานานแล้วนะกูรู้ว่ามึงไม่มีเงินที่จะซื้อรถแม้จะซ่อมรถแม้แต่เปลี่ยนยางรถมึงก็ไม่มีแต่มึงเอาเงินที่ไหนมาเปิดซื้อรถแวนหลังจากมีการระดมทุนซื้อตั๋วเครื่องบินให้พวกไฟเย็นแล้วมารู้ตอนหลังว่าพวกไฟเย็นไม่ต้องใช้ค่าตั๋วเครื่องบินเพราะองค์การอิมิเกรนต์ออกให้ตอบมาค่ะอีหนิงตอบมาค่ะนี่ไงมีเงินซื้อรถใช้ตามความจำเป็นของคนยุโรปเรื่องรถเนี่ยป้าบอกกับพวกคุณนะว่าอีหนิงไม่เคยบอกพวกคุณถูกไหมใช่ไหมคะไม่บอกถ้าป้าไม่เอาออกมาพูดถูกไหมคะคุณเนี่ยต้องขอบคุณป้านะที่ป้าทำให้พวกคุณฉลาดขึ้นรู้ว่าอินิงมาตบซับจนซื้อรถได้อินิงถึงพูดนะมีเงินซื้อตามสภาพของคนยุโรปก็มึงบอกเองอะมึงไม่มีเงินนะหนิงขนาดมึงจะไปซื้อของร้านไทยทีนึงอะมึงจะแดก
มะละกอลูกหนึ่งมึงบอกว่าจะเข้าร้านไทยทั้งทีน่ะมันจะต้องใช้เงินนะนะอย่างน้อยก็เป็นร้อยหรอฉันมีเงินแค่ห้าฉันอยากกินนี่คือมึงนะแล้วมึงบอกว่าเอาคนที่หลอกมึงอะไรมึงอะไรวะถ้าความจำเป็นของคนยุโรปถือว่าเป็นเรื่องปกติทุกคนกล้าตอแหลเรื่องเงินซื้อรถของกูฟังนะแล้วเรื่องรถเนี่ยอีหนิงไม่ได้เคยพูดนะป้าเป็นคนขุดเพราะมีข่าวกระเด็นออกจากมาว่าป้าอีหนิงได้เงินที่ระดมทุนไปนะซื้อรถคันใหม่เลยซื้อแวนใช่ไหมเป็นไงบ้างคะคูณบริจาครู้สึกยังไงบ้างคะเขาบอกว่าจะระดมทุนช่วยเหลือไฟเย็นพวกคุณก็อุ้ยถ้าช่วยชีวิตคนแล้วคุณจะได้บุญอย่างนั้นอย่างนี้เป็นไงคะเหมือนป้าจะดูหัวเราะคุณนะป้าจริงก็ป้าก็สมเพชเวทนาสงสารพวกคุณน่ะแล้วนะอ่ะแล้วก็กล้าเอาคนที่กูหลอกเนี่ยนะมาออกมาสิเอาออกมาแล้วมึงก็มานั่งจิกหน่อยสอยแตดจับเขาฉีกขี้ฉีกแตดด่าใครก็จะออกมากูบอกมึงแน่ใจใช่ไหมอีหนิงใช้คำว่ามึงหลอกเขาทั้งแก๊งนะเอารวมทั้งไฟพวกมึงไม่ได้ทำงานคนเดียวไงเข้าใจไหมอีหนิงเปิดประเด็นไอ้นั่นไปหาคนเข้ามาในไลน์แล้วช่วยกันพูดมันก็เลยไม่มีใครว่าเอ้ยตกคนลงใครหรอกแต่เงินที่หลั่งไหลมาถ้าพวกมึงเอาไลน์เดียวเนี่ยมีคนหนึ่งเสียเงินกับพวกมึงทั้งแก๊งเนี่ยล้านห้าแสนบาทคิดเป็นเงินไทยกลมคนเดียวนะกูเอาแชมเปิลแชมเปิลออกมาอย่างสุทธาแล้วเอาออกมาเพื่ออะไรมึงจะคืนเงินเขาไหมมึงก็ไม่คืนมึงยังพูดคำนี้ด้วยว่าอยากได้เงินคืนก็กราบตีนกูสินี่ไงความระยำของมึงอีสิบแปดมงกุฎที่จับได้นี่อีสัตว์นรกกูจะดูความชิบหายของชีวิตมึงที่เอาเงินคนอื่นไปเสพสุขโอ้ยอีเหี้ยนะแล้วบอกอีรวยปลอมขอทานเติมเน็ตชาวบ้าน555ป้าจะบอกนะคะมีคนจ่ายค่าเน็ตให้ป้าครั้งแรก1ครั้งเพราะป้าไม่รู้ว่ามีอินเทอร์เน็ตที่สำหรับใส่ในโทรศัพท์ได้นะอ่อนคนเดียวครั้งแรกเลยเมื่อ3ปีก่อนหลังจากที่รู้อ้าเสียแบบนี้ได้เหรอเราก็ไปหาโปรเจกต์มานะคะเติมเน็ตแบบไหนหนิงมันจะเติมได้ยังไงในเมื่อมันชื่อกูทำสัญญาจะต้องออกจากบัตรเครดิตกูอ่ะใครจะมาจ่ายให้กูได้เอาหลักฐานมาหนิงเอาหลักฐานมายกเว้นหน้าอ่อนนะเพราะหน้าอ่อนนั้นนำหน้าคือบอกทำยังไงที่จะติดต่อกับป้าเพนให้ได้เพราะตอนนั้นที่เราย้ายบ้านมาอยู่บนเขาเมื่อประมาณสัก2ปีก่อนนะฮะ 2-3 ปีก่อนเนี่ยเราก็ไม่เห็นเป็นไรเลยฉันก็ไปเล่นที่ร้านหนังสือไงก็เจอกันแต่หน้าอ่อนเนี่ยเขาจะต้องคุยตลอดยกเว้นหน้าอ่อนนะเพราะว่าครั้งแรกเลยกูไม่ได้ขอทานด้วยนะแล้วกูไม่รู้ด้วยว่ามีการเติมเน็ตให้เติมอินเทอร์เน็ตผ่านออนไลน์ยกเว้นหน้าอ่อนนะเอางี้น้องกับผัวเขาพวกหัวเขาคนตะพานหินกูคนยิมแสงกลใกล้กันนะแถมวันเดือนเบียวอะไรเขาเรียกว่าไม่มีเพื่อนไม่คอนเนคชั่นกันนะยกเว้นน้าออนนะเอาคำนี้ป้ากล้าพูดนะคะว่าน้าออนเติมเน็ตให้ป้าจริงโดยการช่วยเหลือของกินะคะคือป้าไม่รู้ว่ามีการเติมเน็ตผ่านโทรศัพท์ได้ครั้งแรกครั้งเดียวพอหลังจากนั้นอ้าวเหรออย่างนี้เหรอกูก็เลยไปหาโปรเจกต์มาแล้วทำการทำสัญญากับบริษัททีเลียทูกูจ่ายเองค่ะบัตรกูค่ะใครจ่ายให้คะไปหาหลักฐานไม่เหน่งไปหาหลักฐานมาวางบนโต๊ะมึงหาหลักฐานมาเล่นกับกูก็ได้เหน่งเล่นร้านจ่ายร้านถ้ามีใครจ่ายให้กูอ่ะเอาดิแต่กูเล่นว่ากูจ่ายเองอาจจะเป็นบัตรผัวกูบ้างอาจจะเป็นบัตรกูบ้างอย่าลืมนะว่ากูทำสัญญารายเดือนนะเดือนละ100จิกะไบต์แล้วใครจะไปขอทานเขาทำไมมีใครจะต้องให้ทานกูมีใครจะจ่ายบัตรเครดิตในชื่อกูได้บ้างกูถามมึงคำหนึ่งนะอีสิบแปดมงกุฎพยายามเข้ามึงอ่ะพยายามเข้าเผื่อมีคนเขาจะเชื่อมึงเผื่อมีคนโง่โง่เขาจะเชื่อมึงหืมหนังหน้ามึงยังไม่กล้าโชว์เลยหัวใจหนิงอ่ะใหญ่กับลูกปืนอีไม้และอีเบี้ยวดิ้นแรงดิ้นทีไรก็ตีนถีบปากอีหนิงทุกทีอ่ะดิ้นทีไรก็ตีนถีบปากอีหนิงกูชอบดิ้นมาเลยมากูชอบดิ้นดิ้นทีไรเอาตีนยัดปากอีหนิงเอาโซออกสังคมพอกูไม่พูดอีเพนกลัวอีเพนกลัวไม่พูดบางทีกูก็คุยเรื่องอื่นไปอีเพนกลัวอีหนิงไม่กล้าตอบบางครั้งกูไม่จำเป็นต้องให้ราคาพวกมึงทุกครั้งหรอกนะก็มาแบบให้มึงเห็นนี่ไงเห็นแล้วว่ามันใช้ชื่อโมนาเนลสันอ้าวมึงบอกว่ากูดิ้นนะกูถามมึงหน่อยนะ
ถ้ากูไม่ตอบมึงจะว่าไงไอ้เพนไม่กล้าตอบเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องเรื่องจริงแน่เอางี้กูต้องบอกว่ามาทีละรูปอ่ะพวกมึงอ่ะถึงบอกว่ากูทำข้อสอบผิดเรื่องอีธานเนียแต่ที่แน่ๆข้อสอบของกูก็ทำให้รู้ว่าอีธานเนียไม่ใช่คนรวยมึงดูไอ้นั่นอ่ะคือเอาอย่างนี้ธานเนียกูอยากเชื่อมึงรวยขอหลักฐานหน่อยที่มึงบริจาค12ล้านอ่ะให้แก๊งพวกเนี้ยนะให้ลุงสนามหลวงอ่ะอยากดูหลักฐานนะอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วชีวิตเรียนรู้ได้เสมอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวได้ตลอดใครไม่รู้ตบมือให้ค่ะนะคะไม่เขาเรียกว่าการศึกษาเนี่ยไม่มีวันหมดนะเขาเรียกว่าเติมได้ตลอดอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอีเน่งกล้าเลยว่ากูป่ะอีพวกนี้มาอีเพนดินดินทีลาตินยัดปากอีหนิงทุกทีอะเงือบแดกอะฮะแป๊บนึงเขาบอกว่า45คนเด็กอีหนิง40ที่เหลือแอดมินเอาที่มึงคิดแล้วสบายใจเธอนะหลอกตัวเองเข้าไปเถอะกูไม่ว่าอะไรหรอกนะตีโต้นะค่าของคนอยู่ที่การทำงานถูกต้องถูกต้องหนูเป็นใครอยากรู้จักเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอ่ะเปลี่ยนอ่ะทำไมปิดตัวเองวะอันนะคะไอ้คนที่ดิ้นนะมันคือไอ้พวกที่พยายามรู้ว่าถ้าเกิดว่ากูพูดอะไรออกขึ้นมาแล้วมันจะไม่มีใครบริจาคตังค์ให้มันนั่นแหละคนที่ดิ้นไม่ใช่กูนะพิมเม้นขอบคุณบ้านนะคะถูกต้องมากเลยที่คุณพูดนะคะป้าเปลี่ยนแป๊บนะป้ารู้สึกปลื้มอ่ะนะคะเอาเฮียทำไมเป็นอย่างเงี้ย2ชั่วโมงยังเนี้ยอีเองขอหลักฐานด้วยนะว่ากูขอทานคนอื่นกูบอกนะกูไม่รับเงินนะและไอ้ที่อีทองเฮาส่งให้กูอ่ะมันส่งในฐานะที่มันบอกมันเป็นเพื่อนกูนะแต่ถ้าอีทองเฮามันมาแช่งกูหลังจากที่มันให้ด้วยความเต็มใจคำแช่งนั้นก็เข้าตัวมันมึงบอกว่าแดกของมึงแล้วเป็นแดกของมึงเป็นมะเร็งมึงก็รอดูว่าใครเป็นมะเร็งอย่างแน่ๆนะกูอายุมากกับมึงเป็น10ปีนะหนิงกูยังไม่เป็นโรคเป็นภัยไม่เหมือนมึงไอ้เหี้ยเบาหวานแดกอีเบาหวานอีแก๊ง18มงกุฎระวังแก๊งมิจฉาชีพอย่าเงอะงะอย่าโง่นะคะแต่ซื่อได้ซื่อมันก็เข้ามันดักคุณครับอันนี้ภาพเนี้ยเอาเรียกว่าอะไรวะไม่เล่นเรื่องรถเนี่ยมึงเล่นทำไมแค่เรื่องรถอะเรือเนี่ยของเล่นที่ว่าคนเขาเอางี้นะคนที่เขาเล่นเรือเขารู้น็อตตัวหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยเขารู้เครื่องยนต์ระดับไหนเนี่ยเขารู้นะเอาเนี่ยโชว์แม่งเลยอะนะภาพนี้สวยจริงๆเพื่อนมาบอกเลยอะคลิปเครือบมีหมดแหละเอาภาพนี้ไหมตอนอีหนิงกัดหีลูกกูเฮ้ยหนิงว่ามึงไปห่วงชีวิตลูกมึงดีกว่ามั้งขนาดลูกกูนะตกงานนะที่มึงบอกว่าแม่ทรพีทำให้ลูกตกงานอะตกปุ๊บยังได้งานแล้วยังได้เป็นผึ่งผู้จัดการอะนะแล้วลูกมึงอะหนิงฮะกอดหลวงแดกตลอดชีวิตคนกอดหลวงแดกไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ไปเที่ยวเมืองนอกนะบอกซะก่อนนะขอเวลาสักนาทีบังวิดีโอเดียนเลยค่ะแยมจะทิ้งลูกตัวเองมันก็เป็นเรื่องของแยมอ๋อเขาบอกทำงานโรงแรมแผนกอะไรเหรอคะลูกของป้าไต่เต้ามาจากเด็กเสิร์ฟนะคะครั้งแรกแล้วก็มาเป็นฟอนต์ออฟฟิศนะคะมาเป็นฟอนต์ออฟฟิศเลยคัชเชียร์ค่ะแล้วก็มาเป็นซูเปอร์ไวเซอร์นะคะกูไปคลิกผิดนะคะเป็นซูเปอร์ไวเซอร์เติบโตมาจากตรงแผนกนั้นนะคะ
แล้วก็มาหลักฐานให้ดูเลยค่ะกลัวไม่เห็นนะคะนะคะนะคะก็เติบโตมาจากซูเปอร์ไอผู้ผิดแคชเชียร์นะคะและเห็นคนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแคชเชียร์นะคะหรือฟอนต์ออฟฟิศตำแหน่งต่อมาถ้าเป็นซูเปอร์ไวเซอร์ก็จะดูแลแผนกฟอนต์ออฟฟิศนะคะลูกของป้านะคะและตำแหน่งสุดท้ายนะคะที่มันไม่ได้มีหลักฐานคือเขาขึ้นแล้วเป็นผู้จัดการนะคะตอนนั้นอายุเพิ่ง27ปีเองนะก็นับอดุก็แล้วกันตอนนี้ยังไม่30นะสเตล่าอายุประมาณ2ขวบกว่าแล้วจะ3ขวบแล้วนะคะอ้าวมึงก็วนอยู่ได้อีโง่อีบ้าอีแสนอีแสนเสนียดอีบ้าใครไปขอคนขอตั๋วเครื่องบินคืออีแยมไอตีโต้ไม่ใช่ลูกกูอีเหนิงมันเอาดราม่าก็ลูกกูนะกูถึงบอกว่าไอคนออกค่าตั๋วนะใครมึงไปหามาดิฮะอีควายมึงก็งอต่อไปแล้วกันอยู่ในซอกหีหนิงนั่นแหละเชื่อไอหนิงไปกูมาพร้อมหลักฐานไอหนิงมีแต่คำพูดมีแต่ลมปากหืมแม้มาตอนแรกแล้วโหช่วยเนี่ยเป็นเพราะลูกเป็นเพราะจัญญาเข้ากับกูพอกูก็เลยเอาลูกกูออกมามันไม่มีเอาอย่างนี้ไหมเอาอย่างนี้ไหมกูสาบานเลยกูสาบานว่าอีหนิงไม่เคยให้เงินลูกกูแม้แต่บาทแม้แต่สลึงนะคนที่ออกค่าตัวนี้จ่ายบัตรเครดิตครั้งแรกคือเพื่อนกูเจ้าของร้านอาหารปัจจุบันรวยกว่าเดิมเข้าไปอีกเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตเลยและกูเป็นคนเพื่อนกูจะไม่เอากูจะเอาแค่ครึ่งเดียวกูไม่นั่นกูจ่ายให้เพื่อนกูเต็มสิ่งที่กูสาบานออกมาเป็นความจริงขอให้ชีวิตลูกหลานกูชีวิตกูพบแต่ความสุขความเจริญแต่ถ้าอีเหน่งเอาไปตีกินว่าลูกกูไปขอตั๋วไอ้ป้ากูไปให้ลูกกูไปขอตั๋วของกับมันน่ะขอให้มันชิบหายถ้ามันพูดไม่จริงเนี่ยอีดอกทองเนี่ยชิบหายทั้งโคตรที่ลูกมึงเนี่ยจุกชีวิตที่จมอยู่และจมต่อไปตัวมึงด้วยไอ้เหี้ยสาธุเออแปลกเนาะไอ้เหี้ยพวกนี้ไม่เชื่อกูในสิ่งที่กูพูดอีหนิงพูดไม่มีอะไรที่จะให้พวกมึงเชื่อมึงเชื่อก็ได้สิทธิ์โง่เถอะกูเบื่อไอ้เหี้ยเปลืองน้ำจังอันนี้นะเดี๋ยวกูจะไม่ให้พวกมึงเม้นเลยนะพิกมึงนั่นแหละดิ้นพิกนะถ้าไม่ดิ้นมึงมาช่องกูทำไมเนี่ยกูยังไม่เคยไปช่องมึงเลยมึงจะเห่าอะไรก็ปล่อยกูทำท่าเหมือนมึงก็เป็นแค่หมาเห่าเครื่องบินกันอะเห็นหรือยังพิกลูกกูอะนะตำแหน่งสุดท้ายผู้จัดการตอนนี้นะเรียนนะจะบอกให้จะจบแล้วนะจะจบแล้วแล้วก็เหลือเข้ามหาวิทยาลัยนะอย่าให้แยมไปคบกับพ่อจรัญนะคะแยมหีไว้อ่ะนะพ่อจรัญสุวรรณาก็ระวังตัวไว้บ้างนะแต่สุวรรณาก็ไม่ธรรมดานะจะบอกให้คนที่ต่อสู้ไปอยู่ไหนเขาก็ไม่มีวันงอมืองอเท้าลูกป้าเพนเขาเป็นคนเก่งคนจริงสู้เพื่อประชาธิปไตยคนแบบนี้ไม่มีวันอับจนพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆขอบคุณมากค่ะนี่เรื่องจริงค่ะป้ายังภูมิใจในตัวลูกป้าเลยนะคะวันที่เขาสู้นะคะเขาก็กล้าหาญใส่หมวกดาวแดงในม็อบอะค่ะแล้วป้าเขาเพิ่งมารู้นะคะว่าคนที่ใส่หมวกดาวแดงในม็อบเนี่ยคือพวกสายฮาร์ดคอร์ที่คนเสื้อแดงนะคะเขาจะให้เกียรติมากเลยแต่เจ้าตัวมันไม่รู้หรอกนะคะแล้ววันนี้เขาหนีตายนะคะหนีจริงนะคะเรื่องเนี้ยแต่เขาไม่งอมืองอเท้าค่ะมาเป็นเด็กเสิร์ฟนะคะลำบากนะคะเด็กเสิร์ฟนี่มึงต้องถืออย่างเงี้ยวายอยู่บนขวดก็สั่งมึงเท่าไหร่มึงก็ต้องถือให้ได้นะคะมึงต้องฝึกนะคะเอาแบบว่าวายต้องไม่หกนะคะแก้วก้านมึงต้องไม่คว่ำนะคะก็ฝึกวิทยายุทธงานหนักค่ะเงินน้อยแต่เขาไม่เคยรอคอยวาสนาไม่เคยรอคอยตังจากใครนะคะจนไต่เต้ามานะคะเฮ้ยนะคะป้าน้ำมุนินก็เป็นห่วงป้าจังอันนะคะเดี๋ยวป้าไปดูเวลานิดนะคะคุยกันสบายๆเนาะวันเนี้ยเอาผัวฝรั่งชี้แยม พี่วรรณาชอบเบ้ปากใส่แยมเอ้ยอ๋อสรุปว่าเข้าใจผิดเรื่องพี่ธาเนียใช่ไหมครับจันยาใช่แต่สิ่งที่ไม่ผิดเลยคืออีธาเนียอยู่เมืองไทยและก็เกาะเพื่อไทยแดกเหมือนมึง
นะเหมือนมึงนะอ้าวก็กูเวลาคือทำข้อสอบ10ข้อผิดข้อหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเวลาตำรวจนะเขาจะวิเคราะห์หรือว่าจับผู้ร้ายเนี่ยเขายังต้องตีกว้างๆ ว่าคนนั้นคนนี้คิดว่าคุณพูดต้องสงสัยให้หมดก็กูไม่เคยเห็นหน้ามึงแล้วมึงรู้หรอว่าอีธาเนียคือใครอ่ะนะมึงขอหลักฐานมันดิมาบริจาคทิ้ง12ล้านน่ะมึงจะได้ไม่ต้องมารบกวนเงินมวลชนอีจันยาจันไลเออใช่ผิดก็กูพวกกูก็ยอมรับผิดแต่พวกมึงอ่ะทำผิดเคยยอมรับอะไรบ้างไหมถูกต้อง yes นะเวรกรรมอะไรป้าตอนนี้รับกรรมอยู่ไม่ใช่เหรอเป็นเดือดเป็นแค้นนอกอกโอ้ยนี่มึงอย่ามารู้ดีกับแทนตัวกูเลยนะมึงอย่ามารู้ดีมากกว่าตัวกูนะนี่คนนะถ้าแบบว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนมันก็ต้องสุขภาพจิตไม่ค่อยดีผมมันจะมาสวยอย่างนี้ได้ไงมึงดูอีหนิงสิผมร่วงหมดหัวเลยอ่ะนะเอาโดนซะละ พี่หอกกันหลัดก็ส้นตีนไวมากเลยนะคะพี่เนี่ยเอาไว้ตายแล้วเหลืออีก10นาทีนะคะป้าบอกแล้วไงว่าป้าจะคอมเมนต์เขาเรียกว่าอะไรนะคะ102ชั่วโมงเออเดี๋ยวนะป้าจะเล่าเรื่องไหนๆมันมีเวลาเหลือ10นาทีนะคะแยมคิดถึงลูกช่อตีไฟแยช่อตีแยมเอาไว้ตีนไวกันยังไงเนี่ยพี่หอกกันหลอดนะตีนเร็วจังเลยกระทืบมันรัวๆๆๆๆอันนี้เราให้สิทธิ์เราให้เกียรติแอดมินนะคะจัดเต็มนะคะอ่ะโอเคนะคะช่องนี้มันเอาเมื่อคืนนี้นะป้าก็ไปฟังช่องคุณเคนโดด้วยคนดื้อคนตามไปต้องหลายล้านนะเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องล่าสัตว์นิดนึงนะคะว่าอีหนิงบอกว่าเอ้ยอีเพนนะเวลาจะไปในป่าเขาต้องบอกว่าลุกพ่อมึงตายนี่เฮียอย่ารู้ดีนะคะอย่ารู้ดีอยู่ในป่าต้องเงียบวิธีการที่เขาจะเรียกคนดูอะไรสักอย่างเขาจะพร้อมใจกันเงียบแล้วเขาก็จะใช้อย่างเงี้ยเออมันมีอัตโนมัติอ่ะนะคะค่าสมาชิกห้องสมุดสวีเดนปีเท่าไหร่อ๋อไม่ค่ะไม่ต้องเสียนะคะค่าสมาชิกห้องสมุดสวีเดนนะคะแปลของป้าเป็นนักเรียนค่ะนะคะคนทั่วไปป้าไม่รู้เท่าไหร่นะของป้านักเรียนฟรีค่ะนะคะเป็นนักเรียนนะคะในฐานะนักเรียนแล้วโรงเรียนเขาจะทำให้อู้ตายแล้วพิกๆเอ้ยสมองมึงกันอยู่แค่นั้นแหละนะสมองมึงอยู่แค่นั้นล่ะมึงไม่กล้ารับความจริงหรอกนะอีเชอร์ล่าแหลกเหล็กหีที่สุขว้านอนทั่วสวีเดนเอาหลักฐานมาแล้วเล่นกับกูคนละล้านมาเล่นกับกูเขาไม่อยู่ที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งมีงานทำกำลังเรียนนะมึงกูรู้ว่าพวกมึงอ่ะดิ้นนะลูกกูเนี่ยเป็นที่ภาคภูมิใจลูกมึงไม่มีเหี้ยลูกพวกมึงไม่มีอะไรให้ภูมิใจมันเป็นเพราะพวกมึงเลี้ยงลูกแบบเหี้ยๆเลี้ยงลูกแบบแม่รังแกฉันเลี้ยงลูกแบบอีหนิงลูกติดบุหรี่ยังเดินไปซื้อให้เป็นกลัวเหรอตบแม่งไอ้เหี้ยให้บุหรี่เข้าไปในปากแดกเข้าไปด้วยลูกอย่าคายออกมาเป็นแค่ควันไอ้เหี้ยพวกนี้เนี่ยกูถ้ากูพูดให้พวกมึงฟังมึงจะกล้าเชื่อไหมฮะจะกล้าเชื่อไหมลูกกูเนี่ยหน้าตาฉลาดขนาดเป็นผู้จัดการอายุน้อยๆได้มึงคิดว่าการที่เขาจะมีแฟนใหม่หรือว่าการที่เขาจะหาที่อยู่ใหม่เนี่ยมันยากนักเหรอแล้วกูมึงแสดงว่าอีที่ไม่ได้อยู่เมืองนอกอย่าลืมนะคะเวลาแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยหรือว่าเขาคิดเอาอะไรกันอีหนิงก็เลิกกับผัวอีหนิงยังได้บ้านพักฟรีเลยเห็นหรือยังมียิ่งมีลูกนะคะแล้วลูกเป็นสวีดิชซิติเซนเนี่ยนะมึงอย่าเอาเรื่องที่แบบมึงโกหกตัวเองอะจงพวกมึงเป็นบ้าไปแล้วว่ะนะมึงบ้ามึงเข้าใจไหมมึงโกหกตัวเองจนพวกมึงน่ะเป็นบ้าไปด้วยตัวของมึงเองแล้วมึงก็ย้ำคิดย้ำทำอิเชอรี่ไม่มีที่อยู่มึงก็ย้ำคิดย้ำทำตรงมึงน่ะเป็นบ้าหน้าเวทนาเฮียตายแล้วมึงเคยเห็นคนสวีเดนนอนข้างถนนไหมล่ะ
แล้วมึงรู้ใช่ไหมว่าคนสวีเดนเขายึดเด็กเป็นหลักเด็กใหญ่ที่สุดราศีลูกสาวป้าดีครับยอมยอมไปเถอะแยมแค่แค่ถูๆแยมอ่านแยมนะคะแยมทำตามใจป้าหนิงป้าหนิงอยากให้แยมกับพ่อจรันแต่งงานกันยอมยอมไปเถอะแยมแค่หีหีถูๆไถ่ไถ่กับสิ่งที่แบบว่ามันไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะแยมนะเนี่ยอีพิกมึงจะห่วงคนไม่มีที่อยู่มึงห่วงแยมกับไอช่อนะแต่ก็เห็นว่ามีเศรษฐีมาน่านะก็เห็นมีคนบอกหูยเขารวยบนชงไม่ต้องบริจาคแล้วนะถ้าบริจาคมันก็ไปถลุงเล่นซื้อรองเท้าของฟุ่มเฟือยโน่นนี่นั่นนะเพราะว่ามีมันอยู่สบายกันแล้วคุณดูไอ้นี่สิคุณดูชื่อคุณวัดอ่ะยังบอกเลยว่าอยู่สุขสบายมีเงินมีโน่นมีนี่พวกคุณไปหลงเชื่อมันอยู่ได้ตาไม่ว่านะเตือนแล้วโง่ก็ต่อไปนะโง่ก็โง่ต่อไปไม่ถูนะคะวันนั้นพ่อจันรันเปิดให้ดูใหญ่มากหนูก็นะคะอ่ะนะคะตอนนี้ก็ครบ1ชั่วโมง55นาทีนะคะเนี่ยดูป้าดิขยันขนาดว่างปลูกแม่งมะเขือนี่มะเขือเวลาถ้าคุณอยากได้พันธุ์ดีๆคือพันธุ์ใหญ่ๆอ่ะเชยปลูกแม่งพันธุ์เล็กๆที่มันแพงๆอ่ะเวลาเราจะไปซื้อเม็ดนะเออจะบอกให้นะคะผักผลไม้ที่นี่ไม่ทำหมันนะคะไม่เหมือนที่ประเทศไทยนะคือมึงต้องไปซื้อกับไอ้พวกไอ้ทุนผูกขาดนะเม็ดผักพันน่ะหลังจากนั้นน่ะมึงมันออกลูกมามึงจะเอาเม็ดไปปลูกต่อก็ไม่ได้มันทำหมันมันยิงเลเซอร์หีแตกอะไรมาไม่รู้แต่เมืองนอกไม่ใช่นะคะเมืองนอกเนี่ยคุณอยากได้พันอะไรใช่ไหมคะคุณก็ไปซื้อที่ห้างแล้วคุณก็บีบเม็ดออกนะคะก็เอาเม็ดแปะไว้ที่กระดาษเช็ดชู่นะคะแล้วก็อู้ความจริงนี่ป้าจะมีอะไรอวดอีกนะเนี่ยแต่มันยกลำบากป้าปลูกไอ้นั่นได้ต้องเยอะแน่ป้าเพาะพันธุ์กุหลาบนะเอาเล่าต่อนะคะแล้วคุณก็มิดบีบใส่กระดาษเช็ดชู่ไว้พันธุ์อะไรก็ออกได้หมดเลยเห็นปะอันนี้เม็ดเล็กๆอย่างนี้มันอร่อยนะคะ อ่ะนะคะเชิญตามสบายกันนะคะนะแล้วก็หน้าซีบอกป้านะคะป้าบอกแล้วว่าป้าให้เกียรติแอดมินนะคะแอดมินเป็นอยากจะบล็อกใครอยากจะทำอะไรแต่ว่าอย่าไปบล็อกมันถาวรนะเดี๋ยวมันไม่มาแล้วก็ต้องคือถ้าบล็อกถาวรเนี่ยมันกดติดตามป้าไว้เนี่ยมันจะไม่เห็นถ้าเราบล็อก5นาทีมันมาก็เห็นนะคะก็เล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่ามีลูกดีนะคะลูกเขาลูกเรียกว่าลูกเทพก็ได้นะคะเนี่ยลูกมีนะพอมาแบบมีลูกแบบขึ้นเว็บไซต์อะไรเงี้ยแล้วก็นะขนาดที่ออกมาแล้วตั้งนานแล้วยังแบบภูมิใจอ่ะแล้วมึงภูมิใจเหรอที่ใครเป็นพ่อเป็นแม่ไอ้ตีโต้เนี่ยแล้วมันแบมือขอแดกคนอ่ะหรือเป็นพ่อแม่อีแยมแล้วรู้ว่าอีแยมอยากได้นมปลอมต้องสร้างเรื่องหลอกคนอ่ะฮะกูถามมึงคำหนึ่งหน้าหนาวปลูกที่ไหนปลูกยังไงอ๋อไม่บอกได้มาหน้าหนาวก็ปลูกได้นะไม่บอกได้ปะก็ไปหัดทำเองบ้างสินะคะก็เห็นจับผิดนักหนาเนี่ยเรื่องแค่นี้ง่ายๆทำไมทำไม่ได้ล่ะทำได้สิไปหัดดูนะคะเนี่ยไหนบอกจะกาเอาคิดเองแล้วกันนะเขาบอกว่าว้าวเป็นโชคเป็นของแยมแล้วที่ยอมเข้าตาคุณพ่อจรันนะยังแยมอ่ะชีวิตไม่น่าห่วงหรอกเพราะมีหีแต่ชีวิตน่าห่วงก็คือชีวิตไอ้ตีโต้ที่ไม่ทำมาหากินไม่มีสกิลการทำงานไม่คิดจะทำงานไม่คิดจะเพิ่มสกิลก็คือไอ้ตีโต้นะอีหนิงและลูกอีหนิงชีวิตที่น่าเป็นห่วงคือลูกอีหนิงอีหนิงก่อนที่จะมาห่วงลูกคนอื่นเขาหน้าห่วงลูกมึงก่อนอีตัดนะอีเหี้ยลูกสองคนไม่ทำมาทำหาแดกนั่งเฝ้าจอคอมจะดูดบุหรี่ทิ้งต้องให้มึงไปเซอร์เป็นลูกกูนั้นไม่ได้ตบยิงแล้วขีบแม่งอีเหี้ยหงายท้อง โอเคนะคะอ๋อถ้าอ้ําเนโกะเนี่ยนะถึงอ้ําเนี่ยจะเป็นพวกของอีบงไฟไม่หมอยขอทานนะก็เรื่องของตาอ้ํานะที่อ้ําจะอยู่ใกล้กับคนพวกนี้มันก็เรื่องของอ้ําแต่สิ่งนึงที่ป้าชื่นชมอ้ํานะคืออ้ําเนี่ยคือเอางี้อ่ะอยู่เมืองไทยกูก็เจ๋งอ่ะธรรมศาสตร์อ่ะ
ไม่ธรรมดาแล้วพอมาอยู่ที่เมืองนอกอ่ะเกียรตินิยมอ่ะทำไมต้องยัด112ให้คนอื่นด้วยครับไม่น่าทำเลยอ้าวไปเลยมาเลยกูขอดอกหนึ่งอีหนึ่งนั่นแหละที่เป็นคนยัด112ให้คนมันบอกว่าพี่ก้อยเป็นพี่สะใภ้นี่ไงอีชาชั่วตัวเนี้ยขอบคุณมากที่มาพูดตรงเนี้ยอีชาชั่วและอีจันยามึงอ่ะฮะทำตัวเป็นมาเฟียอีแล้วหุ้ควยฮะอีชาชั่วแหมเดี๋ยวให้ไฟเย็นแซมกันจะจัดเป็นลายตัวถุยดอกทองหืมมาเลยมึงอ่ะดีแล้วล่ะกูจะได้บอกไงว่าไอ้คนที่ยัด112ให้คนอื่นน่ะคืออีเน็งชี้เป้าไอ้คนคือแก๊งอีเน็งกูบอกแล้วว่ากูยังอยู่ในอันตรายกูเปิดหน้าด้วยอีเหี้ยอีฮองเฮาอีสารเลวสักวันน่ะมึงอ่ะที่อยากให้กูโดนอะไรมึงจะโดนอย่างนั้นมึงจำไว้อายำมาทันตาหืมอีโออีจัญญาอีโอจิตอาภากูบอกแค่ไหมว่าบ้านบนภูเขาอ่ะกูให้กับเพื่อนสนิทกูเท่านั้นที่รู้ขนาดอีหนิงยังไม่รู้เลยอ่ะเพราะกูไม่ไว้ใจอีหนิงแต่มึงอ่ะมันเนียนแต่มึงจำไว้นะเวรกรรมมีจริงอีฮองเฮาอีโอจิตอาภาถ้ามึงอยากให้ใครตายหามึงนั่นแหละจะตายหาก่อนอาย่ำมาทันตาใครทำกรรมใดไว้กรรมนั้นได้คืนสนองอีเหี้ยเจ๊ดไม่ว่างค่ะนะคะบอกแค่นี้เลยว่าเจ๊ดไม่ว่างติดการศึกษาค่ะกูบอกแค่นี้มาอีกทีพวกมึงไงพวกมึงทำอะไรได้บ้างอะฮะฮะเรียนหนังสือสิเขาให้โอกาสมึงเรียนฟรีอยู่ฟรีมึงได้สตังค์เยอะกับคนที่ก็ต้องทำงานอีกนะเงินผู้ลี้ภัยได้เยอะนะคะป้าบอกซะก่อนนะงั้นผู้ลี้ภัยคนอื่นเขาจะแห่มาทำไมอ่ะที่ยุโรปเป็นล้านคนมีต้องไปขอเงินใครไหมเขากินกับรัฐบาลสบายสบายหือแล้วเปิดให้ฟังแล้วนะคนเขาทำงานกันโอเคนะคะป้าไปละ2ชั่วโมงอย่างที่เกินที่เกิน1นาทีนะคะบ๊ายบายนะคะป้าจะบอกนะคะค่าของคนอยู่ที่การทำงานนะคะแล้วถ้าคุณทำงานแล้วถ้าคุณทำงานดีเป็นถึงผู้บริหารทั้งที่อายุยังเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วประวัติการทำงานที่เมืองนอกเขาไม่เหมือนเมืองไทยนะคะใครที่มีประวัติการทำงานดีมี CV สวยนะคะคุณเป็นใบเบิกทางที่ดีที่สุดนะคะแต่ลูกป้านะคะเขาต้องการศึกษาเพิ่มนะคะแล้วก็จะหางานที่คืองานบริการ2 อย่างนะคะที่คอมพิวเตอร์มาทำแทนไม่ได้นะคะก็คืออาชีพอันนี้แหละงานโรงแรมนี่ก็ใช่นะคะแล้วก็พยาบาลนะคะแต่คือพยาบาลเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าลมชลีอันนี้เขาบอกว่าใครอยู่ในปารีสต้องการนวดบำบัดติดต่อมาหลังไมค์เลยได้นะคะอันนี้แยมลมชลีเป็นคนโพสต์นะคะแยมทำไมต้องบำบัดหลังไมค์กันด้วยอ่ะฮะในเมื่อมีร้านน่ะทำไมลมชลีต้องบำบัดหลังไมค์ด้วยล่ะคะโอ้ยไม่อยากจะคิดนะคะไม่ได้แย่งผัวชาวบ้านนะคะผัวชาวบ้านมาเอาแยมเองแล้วแยมก็ให้ผัวชาวบ้านคนนั้นน่ะไล่เมียตัวเองกลับเมืองไทยนะคะพร้อมลูกยังเล็กๆอีกย้ำไปละบ๊ายบายจ้าขอสวัสดีนะคะบ๊ายบายทุกคนนะขอให้คนคิดดีทำดีขอให้ชีวิตดีขึ้นนะคะมาอีกเซมาพูดเรื่องยัด112ไม่เอกไม่เอกอีสันละเลวอีเน็งนั่นแหละยัดนะคะและอีธาเนียนะกูบอกซะก่อนนะมันบอกมันบริจาค12ล้านน่ะแล้วก็บอกว่าเป็นตัวเองเป็นราชนิกูลน่ะทำตัวว่าโอ้โหใกล้ชิดเพื่อทงเพื่อไทยพูดจาแบบผู้ดีอ่ะมึงระวังตัวไว้กันด้วยนะโอเคบ๊ายบายแล้ว